นครปฐมเขต5แห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมวัดกระแสนิยมรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งคาดรู้ผลไม่เป็นทางการภายในเที่ยงคืนนี้นิพนธ์แฉมีกลุ่มอยู่เบื้องหลังกดดันกวินนาถพ้นอนาคตใหม่หลังประชาชนรวมตัวกันล่าชื่อกดดันให้ลาออกจนชายหาดที่พัทยานั้นลุกเป็นไฟแบนสามสารเคมีเกษตร1ธันวาคมนี้มีผลกระทบร้านจำหน่ายทั่วประเทศเหลือค้างสต็อกเกือบ 5,000 ล้านบาทสวัสดีครับสวัสดีครับรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับอาจารย์ชิโร่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พิษนะครับครับนานๆมาทีครับครับอาจารย์พิษจัดรายการTalking Thailand นะครับในช่วงค่ำอยู่นะครับแล้วก็วันนี้มาจัดรายการมาแทนคุณชูวัฒน์ใช่ไหมวันนี้คุณชูวัฒน์เข้าใจว่าเดินทางนะครับก็แต่ว่าไม่ทราบนะฮะชิมชอบใช้ไหมครับครับเขาหาทางในการใช้เงินในส่วนนั้นอยู่เห็นว่าไปแม่ห้องสอนเลยลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่รู้ครับมีแฟนรายการเจอคุณชูวัฒน์ที่แม่ห้องสอนรายงานกลับมาด้วยรายงานด้วยว่าไปกับภรรยาตัวเองหรือเปล่าครับอย่าเพิ่งเล่นกันกลางรายการขนาดนี้มันเสียบตายเลยเนี่ยชูวัฒน์มันรุนแรงเกินไปฮะเดี๋ยวคือแต่ว่าคนก็ดูแต่มันต้องใช่ไหมคนเพิ่มแต่คนก็ดูเราเยอะขึ้นนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ไปดูยอด subscriber ทาง YouTube channel ของ Voice TV นะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณนะท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยที่ติดตามขอบคุณครับไหว้กับคุณด้วยฮะมารยาทครับไม่ต้องเอาใจขอบคุณครับขอบคุณครับคุณปื้มไม่ผมไหว้แต่คุณปื้มครับเดี๋ยวอาจารย์ศิโรจน์ไม่จำเป็นต้องเอาใจคนดูขนาดนั้นนะฮะไหว้ทีนึงครับคุณปื้มไม่ชอบไหว้ไม่เป็นไรครับคืออย่างนี้ผมคนไทยมารยาทผมครับผมบอกแล้วจัดรายการตอนเที่ยงเนี่ยมันจะมีหลุดกันเยอะนิดนึงครับแต่ว่าคือเราต้องขอบคุณเพราะว่าหลายคนเนี่ยหลังจากที่เราคืนทีวีดิจิทัลไปเนี่ยนะครับก็อุตส่าห์ไปคลิก subscribe ครับใน YouTube channel ของ Voice Store ซึ่งทำให้ยอดตอนนี้ถึง1 ล้านคนนะฮะที่ subscribe นะครับนั่นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จถูกต้องครับก็อยากให้ทุกคนนะครับบอกเพื่อนๆนะฮะบอกญาติพี่น้องไปคลิก subscribe ที่ Voice TV YouTube channel กันต่อแต่ว่าพฤติกรรมของการชมใน YouTube เนี่ยกับ Facebook เนี่ยในรายการ Wake Up นี่เหมือนกับ Tonight หรือเปล่าครับเพราะว่าของ Tonight เนี่ยYouTube เนี่ยเหมือนจะเข้าประมาณเบรกที่2คนจะเริ่มเยอะแล้วก็อยู่ยาวเลยเหมือนทิ้งเลยแบบไม่มีดรอปเลยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าแต่ว่า Facebook อ่ะเข้าเร็วแล้วอาจจะมีดรอปในเบรกสุดท้ายครับแล้วนี่ของ Wake Up เนี่ยเป็นยังไงเหมือนกันหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแต่ละรายการเนี่ยรสชาติในเนื้อหาก็จะแตกต่างกันครับนะครับแล้วก็อาจจะมีมุมมองทางการเมืองซึ่งทุกวันนี้อาจจะเริ่มแตกแยกกันมากยิ่งขึ้นยังไงอย่างเช่นย้อนกลับไปในสมัยปี2556อย่างเงี้ยครับตอนนั้นเราทุกคนก็นั่งเตือนกันว่าเฮ้ย
ไม่อยากให้มีรัฐประหาร ควรที่จะอยู่ในคลองของระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จอะไรเงี้ยให้รัฐบาลไปได้ตลอดรอดฝั่งอันนี้เฉพาะช่องเราหรือเปล่าครับก็ใช่ใช่แต่ว่าตอนนั้นมีความเป็นเอกภาพในช่องค่อนข้างสูงนั่นคือช่วงที่คุณปึ้งบอกว่าถ้ามียึดอำนาจจะไปปราศัยกลางสนามหลวงใช่ไหมครับคราวนี้นั่นคือยุคสมัยที่แต่ละรายการนะจริงๆแล้วเนื้อหาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตอนนี้แหละ5ปีผ่านไปเนี่ยไม่คล้ายกันแล้วฮะสิ่งที่เกิดเพิ่มสนับสนุนรัฐประหารแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเชียร์พาราคอตด่าเด็กด่าเด็กปกป้องสิ่งแวดล้อมครับคืออย่างนี้เป็นอะไรคุณเปิ้ลผมจะบอกว่าสิ่งนึงที่เปลี่ยนไปเนี่ยถ้าเอาเรื่องพาราคอตกับสิ่งแวดล้อมทิ้งไปก่อนนะฮะเอาเรื่องผู้ประจักษ์ทหารบกเนี่ยนะฮะยังไงผมเนี่ยอุตส่าห์คุณนี่เขาเชียร์ตลอดในรายการใช่ชมความฟิตชมอะไรตลอดผมอุตส่าห์มองในมุมที่ดีเท่ๆของท่านบิ๊กแดงเนี่ยยังไงฮะเสร็จแล้วผมเปิดไปเจอโอเวอร์วิวเนี่ยไม่ต้องพลาดพิงฮะไม่ต้องอาจารย์ศิโรจน์ดันถามว่าเฮ้ยใครอยากให้ท่านผบ.เป็นนายกบ้างซึ่งผมคิดว่าในใจเนี่ยมีคนอยากเยอะแต่กลัวพี่ศิโรจน์ว่าไงคือกรณีผมก็เลยคิดว่าความหลากหลายใน Voice TV ที่เรามีอยู่นะเวลานี้ใครอยากให้เป็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใครอยากนะครับใครอยากก็จะได้รู้ว่าคนอยากคือใครใช่ๆคือคำว่าใครอยากไม่ได้แปลว่าเราไม่อยากนะฮะนึกออกมั้ยตอนนี้รายการเช้านี้เชียร์บิ๊กแดงนะฮะเพราะว่ากลางคืนนี้ซัดกันเลเทมากก็คราวนี้คืออย่างงี้นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้พอผมไปคลิก subscribe เว็บไซต์ YouTube channel ของ Voice TV เนี่ยเพิ่งคลิกเมื่อคืนนี่แหละผมไปคลิกคนที่ร้านนี่คือคุณเพิ่มคืออย่างนี้ผมอยาก walk out เราคืออย่างนี้เราปรากฏว่าคุณรู้ป่าวว่าช่อง Voice TV YouTube เนี่ยป้อนอะไรให้ผมขึ้นมาดูคือพอคลิก subscribe เสร็จเนี่ยมันจะป้อนขึ้นมาพอไหนที่คนแชร์เยอะๆก็ต้องเป็นการที่คนดูเยอะปรากฏว่าเนี่ยเขาป้อนโอเวอร์วิวขึ้นมาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแล้วเป็นรายการดับหนึ่งของช่องแล้วมันที่ไม่เกี่ยวเรื่องนั้นหรอกคืออย่างนี้ทำไมความรอที่เจ็บคืออย่างนี้ที่เจ็บใจผมมันมีอัลกอริทึมความรอของคนจัดด้วยแหละแล้วผมคิดว่าที่ผมเจ็บใจผมทำไมมันไม่ขึ้นโดสวะเดี๋ยวคืออย่างนี้ไม่ใช่ที่เจ็บใจผมคืออย่างนี้ไม่ใช่ประเด็นนั้นผมโอเคผมป้อนขึ้นมาคลิปเนี่ยที่อาจารย์ศิโรจน์เนี่ยวิจารณ์ตันกับเดียแล้วภาพเนี่ยทีมงานของอาจารย์ซึ่งทีมงานเขาดีมากเขาอุตส่าห์คัดภาพที่ทั้งคุณเดียและคุณตันเนี่ยดูน่ารักน่าดูโอเคเลยเป็นภาพที่ดูแบบดูงดงามอ่ะแล้วดันพาดหัวบอกว่าดาวดับดาวดับอ่ะซึ่งผมสงสารสองคนนี้คืออาจารย์ศิโรจน์โหดร้ายไม่แต่ว่าโหดร้ายนี่แบบวิธีคิดเหมือนคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรมากเลยอ่ะเจอผู้หญิงแบบสวยๆเด็กๆหน่อยในตอนไม่ใช่คือต้องจ้าหนูจ้าเลยคือไม่ให้โอกาสเขาหน่อยเขาเพิ่งมารอบแรกๆไงแต่ว่าคุณตันเขาได้โอกาสมากกว่าคนอื่นในพรรคเยอะไงใช่ไหมทุกคนในพรรคก็พยายามปั่นเขาเต็มที่แล้วเขาเข้าสภามา3เดือนจำได้ไหมเขาพูดเรื่องอะไรคุณปื้มจำได้ไหมครับยังจำไม่ได้ผมทราบว่าคุณปื้มในเวลาตันมาเนี่ยดูแต่ภาพไม่ใช่ภาพของเขาไม่หมดเลยผมจำได้ไหมว่าเขาพูดอะไรผมไม่ได้ดูอะไรอย่างนั้นอย่าเก่าหาเสียหายอันนี้เสียหายคืออย่างนี้แต่ว่าผมคือบอกว่าเที่ยงนี้ไปไม่ถูกเลยตอนนั้นก็นี่คือเนื้อหานะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านผู้ชมจะเป็นเนื้อหาอะไรท่านผู้ชมจะเป็นแฟนโอเวอร์วิวทอล์กกิ้งนะครับหรือโดสหรือใบตองแห้งเนี่ยก็ตามกันได้ครับครับเข้าเรื่องไหมก็เรื่องคือวันนี้มันเป็นวันหยุดราชการนะครับวันปิยมหาราชนะครับแต่ว่าข่าวการเมืองก็มีเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาเลือกที่จะให้จัดการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยที่นครปฐมเนี่ยในวันนี้โดยที่ก่อนหน้านี้ก็มีมุมมองของอนาคตใหม่บางส่วนเหมือนกันที่ไปวิเคราะห์ว่าที่เลือกอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการสกัดไม่ให้คนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิ์ทำไมอ่ะมันมีมุมมองที่นำเสนอว่าที่เลือกวันหยุดราชการแบบนี้มันจะมีผลต่อเด็กๆเยาวชนที่เป็นเพิ่งบรรลุนิติภาวะแล้วก็อาจจะใช้สิทธิ์ไม่สะดวกผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ถือว่ากรกตชี้แจงผมไม่เข้าใจทำไมตอนแรกมีการตีโพตีพายอย่างนั้นเหมือนกันวันหยุดราชการก็คนเขาก็หยุดกันเขาก็ควรจะไปใช้สิทธิ์ได้ผมคิดว่านี่มันหรือว่าผมคนแก่ผมเลยไม่เข้าใจคนรุ่นใหม่มันมีคนที่วิเคราะห์อย่างนั้นช่วงหนึ่งแต่ว่าในที่สุดก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ไม่ว่ากันแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูบรรยากาศการใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเรามีการรายงานสดจากคุณอิสรภาพหนุนพักดีนะครับจากหน่วยเลือกตั้งที่6โรงเรียนใน100ตำรวจสามพรานที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยอีกสักครู่เราจะมีเข้ามาด้วยเนี่ยนะฮะ
บรรยากาศเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะเราไปติดตามสดๆร้อนๆเลยกับคุณอิสรภาพหนุนพักดีนะครับรายงานจากที่จังหวัดนครปฐมนะครับสวัสดีครับอิสรภาพครับสวัสดีครับครับทั้ง3ท่านและคุณผู้ชมทางบ้านนะครับการเลือกตั้งซ่อมที่เขต5จังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเลยก็ว่าได้นะครับทั้งนั้นของกกต.เองก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคาดการณ์นะครับว่าวันนี้เองจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมที่เขต5นครปฐมเนี่ยไม่ต่ำกว่า70%ด้วยกันนะครับแต่ทางกกต.เองก็เตือนพรรคการเมืองว่าอย่าหาเสียงแล้วก็โฆษณาก่อนเที่ยงคืนของวันนี้ด้วยนะครับประชาชนมารอเข้าคิวใช้สิทธิ์ก่อนเปิดหีบเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดราชการแต่ภาคเอกชนหลายหน่วยงานครับก็ไม่ได้หยุดทำการนะครับจึงทำให้ประชาชนบางส่วนครับต้องออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่จะเดินทางไปทำงานด้านเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับโชว์หีบใสให้สื่อมวลชนดูก่อนที่จะมีการเปิดหน่วยท่ามกลางผู้สังเกตการของแต่ละหน่วยด้านนางสาวบุญเรือนไทยวัฒนธรรมผู้อำนวยการกกต.จังหวัดนครปฐมระบุถึงความพร้อมนะครับว่าในการปฏิบัติในวันนี้เนี่ยจะมีการจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะครับหน่วยเลือกตั้งที่5เนี่ยนะครับมีทั้งหมดจำนวน193หน่วยคาดว่าในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่น้อยกว่า70%นะครับจากเดิมที่มาใช้สิทธิ์เมื่อวันที่24มีนาคมเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์76%เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งแบบวันเดียวนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นซึ่งหน่วยที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดนะครับก็คืออาคารอเนกประสงค์โรงเรียนคลองบางกระทึกมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,332 คนนะครับขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง5เรื่องนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนของพนักงานสืบสวนของกกต.จังหวัดนะครับเช่นเรื่องของป้ายหาเสียงแต่ยังไม่มีคำร้องของผู้สมัครลงรับเลือกตั้งคนใดนะครับและการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้จะมีขึ้นเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นส่วนการนับคะแนนครับจะนับจากหน่วยเลยนะครับเริ่มต้นในเวลา 18:00 นหลังปิดหีบและจะนำคะแนนมารวมกันนะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชวัดก็ได้ขิงเวลาประมาณ 20:00 นะครับคาดว่าก็จะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการก่อนภายในเที่ยงคืนแต่ครั้งนี้ไม่มีการรายงานแบบแรปิดรีพอร์ตนะครับเหมือนครั้งที่ผ่านมานางสาวบุญเรือนยังได้เตือนนะครับว่าอย่าทำผิดกฎหมายทั้งการโฆษณาหาเสียงนะครับคือห้ามเลยนะครับจนถึงเที่ยงคืนในวันนี้นะครับแล้วก็ห้ามใส่เสื้อที่มีโลโก้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครนะครับที่มาลงคะแนนด้วยรวมถึงห้ามจำหน่ายสุรานะครับจนถึงเวลา 18:00 นทางด้านของนายอิทธิพรบุญประคองครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็เปิดเผยด้วยนะครับว่าการนับคะแนนครั้งนี้ไม่มีการรายงานแบบคะแนนล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นการให้แต่ละหน่วยเนี่ยนะครับนับคะแนนแล้วก็นำคะแนนเนี่ยนะครับไปรวมที่วัดไร่ขิงซึ่งเป็นสถานที่รวมคะแนนนะครับคาดว่าจะมีผลเนี่ยนะครับทราบผลอย่างไม่เป็นทางการก่อนเที่ยงคืนส่วนผลการเลือกตั้งก็จะประกาศหลังรับทราบรายงานการเลือกตั้งนะครับทั้งนี้ในเรื่องของความผิดพลาดการนับคะแนนครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับทางกกต.เองก็ได้มีการรวบรวมเป็นบทเรียนซึ่งครั้งนี้เชื่อว่าจะผิดพลาดน้อยลงอ่ะเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับอะไรที่เป็นเสี่ยงค่ะก็เรื่องผู้มีมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว 18:00 นก่อนวันเลือกตั้งเมื่อวานจนถึงสิ้นสุดเที่ยงคืนของวันนี้วันที่23ตุลาคม2562นะคะห้ามทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหรือผู้ใดก็แล้วแต่นะคะแล้วก็คือการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็อย่าใส่เสื้อที่มีโลโก้ของพรรคการเมืองหรือชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่5ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งโดยเด็ดขาดนะคะก็จะมีความผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของตั้งแต่เมื่อวานแล้ว 18:00 นของเมื่อวานนะคะวันที่22ตุลาคม2562ถึงเวลา 18:00 นของวันนี้นะคะวันที่23ตุลาคมห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุราจัดเลี้ยงสุราต่างๆด้วยในพื้นที่ของเขตเลือกตั้งที่5ที่มีการเลือกตั้งนี้นะคะค่ะคาดว่าความผิดพลาดหรือเออร์เลอร์แบบครั้งที่แล้วนี่น่าจะน้อยลงไหมครับพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับเพราะว่าครั้งที่แล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งไหนเราก็ได้รวบรวมมาเป็นบทเรียนแล้วก็ถอดบทเรียนในการฝึกอบรมหรือว่าชี้แจงกับทุกๆหน่วยที่เข้ามาช่วยสนับสนุนงานกกต.รวมทั้งผู้ปฏิบัติของเราเองเนี่ยว่าบางประเด็นก็อย่าให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับ
และครั้งนี้ก็หวังว่าข้อผิดพลาดคงจะไม่มีหรือมีน้อยลงนะครับแล้วก็จะมีข้ออยากจะเตือนย้ำว่าสิ่งที่พึงระวังสำหรับท่านผู้ไม่ใช้สิทธิ์นี่คืออย่าเผลอไปถ่ายภาพบัตรที่ลงคะแนนนะครับเพราะว่าจะเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับขณะที่บรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง7คนนะครับต่างทยอยไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับอย่างนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์พรรคชาติไทยพัฒนามาลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสัมพันธ์เวลา 9:00 น.นางสาวสิริขวัญแย้มมูลพรรคพลังสังคมนายสุรชัยอนุทโตพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ลงคะแนนหน่วยเลือกตั้งหมู่ที่5ตำบลท่าตลาดอำเภอสัมพันธ์เวลา 9:00 น.นางระดาวันสิงห์สถิตพรรคเสรีรวมไทยนางสาวปิมปรามแสงสว่างนะครับพรรคไทยศิวิไลนางไพรัตน์โชติตันทรคจรนะครับพรรคอนาคตใหม่ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งหมู่บ้านพัชระวิวพุทธมณฑลสาย4เวลา 8:00 น.นายเพชรจันดานะครับพรรคเพื่อชีวิตใหม่ด้วยครับคุณผู้ชมครับการเลือกตั้งในวันนี้นะครับก็จะปิดหีบในเวลา 17:00 น.นะครับหลังจากนั้นก็จะไปนับคะแนนกันที่วัดไร่ขิงซึ่งพรรคการเมืองเองก็เตรียมตั้งวอร์รูมเพื่อที่จะติดตามผลคะแนนซึ่งคาดว่าจะรู้ผลคะแนนแบบไม่เป็นอย่างทางการเนี่ยนะครับในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ครับทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่นี่ช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณมากครับคุณอิสรภาพนุ่นพักดีนะครับรายงานนะครับนครปฐมนั่นคือเขตเลือกตั้งหนึ่งนะครับในนครปฐมเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะฮะมีผู้สมัครเนี่ยนะฮะพเดิมชัยสะสมทรัพย์เนี่ยหมายเลขหนึ่งนะฮะสิริขวัญแย้มมูลนะครับอันนี้พักพลังสังคมนะฮะเบอร์สองสุรชัยอนุตโตซึ่งเป็นประชาธิปัตย์นะฮะเบอร์สามแล้วก็มีคุณลาวันสิงห์สถิตนะฮะเสรีรวมไทยก็ลงนะฮะเบอร์สี่
นะคือมันควรจะมาเป็นหลักไปเลยไม่ใช่เหรอว่าการพูดแบบนี้เนี่ยทำได้หรือทำไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีคนฟ้องก็ยังถือว่าทำได้เหรออ๋อต้องยืนยันหลักการในการสู้คดีมันควรจะมีหลักการในการสู้คดีไปว่าไม่ได้ทำอะไรผิดในฐานะจัดเวทีนั้นถูกผมมองอย่างนั้นนะแต่ว่าโอเคก็เข้าใจว่าคนที่อยู่ในคดีเนี่ยผมก็ไม่รู้ยังไงไม่แต่ผมก็โอเคนะคือผมรู้สึกว่าก็ผมก็ไม่คือก็ไม่ได้อยากมีคดีนะเดี๋ยวต้องแยกก่อนนะเราไม่ได้อยากมีคดีแต่ว่าก็ถ้าสู้คดีเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะผมมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดแน่นอนนะครับแล้วผมมั่นใจว่าคือผมมั่นใจระดับผมพร้อมจะเป็นทนายความให้ตัวเองในคดีนี้เอาอย่างนี้แล้วกันครับผมมั่นใจว่าผมไม่ได้เป็นข้อไม่ได้ทำอะไรเป็นข้อหากบฏแน่นอนเพราะว่าผมเป็นผู้ดำเนินรายการนี่ครับผมก็ไปแค่แนะนำใครคนพูดชื่ออะไร1 2 3 4แต่ว่าผบ.ทบ.สั่งแม่ทัพภาคที่4ได้นะสั่งได้นะเรื่องนี้ถ้าท่านสั่งเนี่ยจบเลยนะแต่ว่ามันเป็นท่านสั่งเป็นเรื่องการคุยกันของคนมีอำนาจแหละมันไม่ได้เป็นคนคุยกันเรื่องหลักการเหรออืมอาจารย์พี่ก็พูดถูกโดยหลักการมันเป็นเรื่องที่ผมว่าควรจะเร่งรัดการดำเนินคดีให้เร็วที่สุดแล้วก็จะได้จบจะได้รู้ว่าเป็นยังไงงั้นตกลงเรื่องนี้ก็เอาอย่างนี้คาไว้ก่อนนะคดีนี้อย่างเดียวที่ผมเซ็งคืออะไรรู้ไหมฮะผมไม่อยากต้องบินไปปัตตานีเพื่อไปปั๊มลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหามันเสียเวลาโอ้พูดที่ระบบของเราเนี่ยคุณต้องไปฟ้องที่ไหนต้องไปที่นั่นเสียเวลามันเป็นการกลั่นแกล้งไงแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าสมมติไปฟ้องที่ปัตตานีทำไมเขาไม่มีคนไม่มีเครื่องมือปั๊มที่นี่ได้ไหมที่กองไม่ออนไลน์กันเขาออนไลน์ไม่ได้หรือไงพูดเหมือนอยากต้องไปนิ้วมือไม่ได้อยากขอโทษว่าทำไมประเทศนี้จะต้องมีการที่ต้องไปปั๊มถึงปัตตานีผมไม่เข้าใจว่าจะต้องลายมือไม่ได้ปั๊มลายนิ้วมือทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าตอนทำใบประชาชนคุณก็มีลายนิ้วมืออยู่แล้วใช่ไหมไม่เข้าใจเรื่องนี้ใช่แล้วเขาก็ไม่เอาในฐานข้อมูลไม่ได้เหรอครับยังไงแต่บางเรื่องก็ในชีวิตทั้งชีวิตก็ไม่อยากที่จะเข้าใจนะก็ไม่อยากที่จะเจอประสบการณ์อย่างนี้อันนั้นเข้าใจความเดือดร้อนนะครับแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะมีบรรทัดฐานไม่ควรจะเป็นแค่ว่าถ้าฉันไม่ฟ้องเรื่องนี้ก็ถือว่าผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าอาจารย์ก็จะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองแน่นะเพราะว่ามันจะเป็นการโจมตีกันไปเรื่อยๆไงฮะครับนะแต่ว่าอาจารย์พิษสังเกตไหมว่าหลังจากที่พอบิ๊กแดงไปพบคณะกรรมการเนี่ยแล้วก็มีกระแสข่าวเรื่องบิ๊กป้อมที่พูดเรื่องว่าเนี่ยบิ๊กแดงเป็นนายกเป็นอะไรเนี่ยเรื่องนี้มันทำให้การเมืองมันฮอตขึ้นมานิดนึงนะวันสองวันอ่ะแล้วมันทำให้การรายงานข่าวมีบรรยากาศที่มีความคลื้นมากขึ้นอ่ะเสร็จแล้วตอนเนี้ยพอสยบข่าวลือนั้นลงไปมันเลยแบบไม่ค่อยแต่ผมกลับไปมองอีกมุมนึงคือถ้าเกิดมันมีข่าวลือแบบเนี้ยผมกลับสนใจว่ามันเป็นข่าวซึ่งต้องการจะปิดข่าวอะไรถูกใช่ป่ะคือถ้าเกิดคุณมีข่าวที่มันไม่น่าจะเป็นข่าวแล้วเกิดไปเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยแปลว่า1มันไม่มีข่าวจะเล่นใช่ไหมในวันนั้น2คือมันกำลังมีข่าวอะไรอยู่เลยทำให้ต้องมีข่าวนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้เป็นประเด็นหรือเปล่าแล้วบิ๊กป้อมพูดที่พูดเนี่ยย้อนกลับไปบิ๊กป้อมก็บอกว่าเป็นเพียงกันแค่พูดเล่นๆนะฮะวันนี้เรามีผลของโพนะฮะอันนี้ให้ดูโพเมื่อวานนี้เป็นมินิโพซึ่งไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์อะไรแต่ว่าเวกับไทยแลนด์เราทำบางทีเพื่อความสนุกสนานได้แหละนะฮะเป็นผลเพื่อ 97.3 เองป่ะเพราะว่าถ้าเป็นทูไนท์เนี่ยทุกวันผลมันจะเป็น 97.3 เนี่ยปรากฏว่าอันนี้ไม่เอียงแล้วก็มีภาพดาราประกอบเพื่อความสุนทรีในการชมนะฮะพลเอกประวิตรปัดเชียร์บิ๊กแดงนั่งนายกร้องโอ้ยก็แค่พูดเล่นๆเองแหมนะฮะทีมงานเขาถามว่าคุณอยากอุทานกับลุงป้อมเนี่ยถ้าลุงป้อมพูดเล่นๆเนี่ยบิ๊กป้อมพูดเล่นๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณฟังแล้วคุณรู้สึกเดี๋ยวนะอันซ้ายคืออะไรฮะขุนพระนะ 32% คุณพระขวาคือตกใจอ๋อแปลว่าตกใจคุณพระอันนี้คุณพระช่วยคุณพระช่วยโอเคอันขวาทั้งหมดนี่คือเบลล่าราณีหมดใช่ไหมใช่ครับเล่นใหญ่กว่าที่คิดโถทีมงาน 68%68% แต่ว่ารอบนี้ผมกลับมองว่าบิ๊กป้อมทำบิ๊กแดงเสียจังหวะยังไงเพราะว่ากลายเป็นว่าพอบิ๊กป้อมเปิดชื่อบิ๊กแดงว่าเป็นนายกโดนเลยฝ่ายยี้เนี่ยก็จะออกมายี้ละเสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายกฎหมายก็มาบอกว่าต้องเว้นวรรค2ปีหลังเป็นสว.มันทำให้ดูเหมือนว่าคนที่หวังที่จะให้บิ๊กแดงเป็นนายกเลยเซ็งๆไปบอกว่าเฮ้ยต้องรออีกตั้ง2ปีแต่เขาก็คิดว่าจะเป็นไปในทางอื่นหรือเปล่าคือถ้าบิ๊กแดงจะเป็นพวกนี้ก็เป็นได้ใช่ไหมก็คุณประยุทธ์ยังเคยเป็นมาก่อนเลยในวิธีนั้นใช่ไหมก็เลยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าคำว่าเป็นได้เนี่ยมันเป็นได้แบบไหนใช่ไหมอย่าลืมว่าการทำรับประหารซ้อนการทำรับประหารซ้ำเป็นเรื่องปกติในบ้านเราเหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยเป็นใช่ไหมครับหรือให้ว่าลูกน้องทำเสร็จลูกพี่ทำเสร็จออกไปต่างประเทศเสร็จไปพักรักษาตัว
ลูกน้องเป็นต่อเสร็จลูกพี่กลับมาลูกพี่ก็รับไปหาลูกน้องต่อก็มีใช่ไหมฮะสมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นนักประวัติศาสตร์จะเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้จริงก็ใช่นั่นมันเกิดขึ้นในอดีตแต่อย่าใช้หลักวิชาได้ไหมล่ะสำหรับคุณประวิตรอ่ะมันเป็นเรื่องของการพูดอะไรเล่นๆของแกไปวันๆว่าอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับใช่ไหมแต่คำถามคือว่าถ้าเราไปให้ความสำคัญกับคุณประวิตรเนี่ยแปลว่าเรายังยอมรับว่าคุณประวิตรมีอำนาจใช่ไหมก็มีอำนาจในฐานะไหนอ่ะเพราะว่าโดยทางการเนี่ยในตำแหน่งรัฐบาลเองคุณประวิตรก็แทบจะไม่มีอำนาจอะไรมากครับถูกต้องใช่ไหมยกเว้นว่าคุณประวิตรพูดในฐานะที่เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยถูกต้องพรรคหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหัวหน้าอะไรหัวหน้าที่แท้จริงนั่นก็พูดไปเองเดี๋ยวก็โดนเองนะฮะทีนี้ไปประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้ไม่โดนเรื่องนี้ไม่โดนถ้าพูดในฐานะพรรครัฐบาลใช่ไหมจะพูดถึงบิ๊กแดงในฐานะนั้นเนี่ยช่องทางมันคืออะไรเพราะว่าถ้าพูดในฐานะของพรรคเนี่ยอะไรคือช่องทางที่พรรคพลังประชารัฐจะโหวตเอาบิ๊กแดงขึ้นมาเป็นวันนั้นผมบอกคุณชูวัฒน์กับอาจารย์ศิโรจน์ไปว่าถ้าเกิดยุบสภาแล้วเลือกตั้งเลยเนี่ยแล้วเอาบิ๊กแดงเป็นแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าทำได้แต่ปรากฏว่ารองนายกวิษณุวันนั้นก็บอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าต้องเว้น2ปีเพราะว่าดันเป็นสวแล้วจะลาออกจากสวตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าลาออกจากพบทบเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งพบทบก็เป็นในนามพบทบไม่ผมอุตส่าห์ลุ้นอยู่ว่าจะได้เห็นบิ๊กแดงมาแทนบิ๊กตู่เลยอดเลยอยู่อย่างตะแคงรั่วไม่ใช่คือนี่ทำไมรู้สึกว่าจะโปรบิ๊กแดงเป็นพิเศษไม่คือจัดรายการรับงานมาแบบนี้ไม่ใช่คือเดี๋ยวค่อยๆอธิบายแต่ประเด็นคือยังไงดีอ่ะแกแบบดาร์คคอลแฮนซัมอ่ะคุณปื้มชอบผู้ชายแล้วเหรอครับไม่ใช่ผมเนี่ยชอบผู้หญิงเน้นย้ำหลายครั้งแล้วนะจ๊ะคุณปื้มจะไปจัดรายการช่อง5หรอครับเนี่ยไม่ช่อง5เคยอยู่แล้วฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายเรื่องฮะยังสักครู่ครับแต่ผมอยู่ตอนนั้นเนี่ยสิงห์คอร์ปอเรชั่นปีกซ้ายหรือปีกขวาจะก้าวหน้าหรืออนุรักษ์จะฝากไฟประชาธิปไตยหรือให้ใจอำนาจนิยมหาคำตอบทุกปมความขัดแย้งใน The Daily Dose โลกการเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:00 น.ถึง 20:30 น.ทาง Voice TV เพราะประเด็นร้อนทำไมเรื่องนี้ไม่ถามคนร่างรัฐธรรมนูญนะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์คอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากความไม่โปร่งใสมันเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองวิจารณ์อย่างเข้าใจเมื่อมันหาความจริงไม่ได้สังคมมันก็จะ end up ในการชี้กันไปชี้กันมาแบบนี้ Talking Thailand ทุกวันเวลา 18:30 น.คิดเหมือนแล้วสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งหลักหรือคิดต่างคุณจะป่วนขนาดไหนถึงว่าแล้วเขาก็แถลงนโยบายได้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 20:30 น.เข้มด้วยข้อมูลที่ตกตะกอนเราเนี่ยไม่คาดหวังแล้วเราก็จะดูว่าเขาจะเป็นยังไงคมด้วยมุมมองที่ตกผลึกนี่คือภาวะที่มันจะสร้างขึ้นในช่วงต่อไปนี้ลึกหรือลับแค่ไหนที่นี่พร้อมไขความจริงการเมืองไทยใบตองแห้งออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารและพุธเวลา 20:30 น.หน้าที่หลักของคุณศิราเจนจาคะเนี่ยคือสายบู๊แกสายบู๊จริงๆแล้วก็รอบที่แล้วที่แกไปไล่บรรดาตัวแทนพรรคฝ่ายค้านที่ไปเสวนาแก้รัฐธรรมนูญนอกประเทศไทยไปให้พ้นแผ่นดินเนี่ยไม่จะจบแบบไม่มีแผ่นดินจะอยู่คันนี้ต้องไปหอกกันหมดรอบนี้แกจะไล่คุณธนาธรนะคืออย่างนี้แล้วแหละฮะคุณศิรานั้นเขาทำเรื่องนะฮะเพื่อยื่นให้กับทางเข
เขายื่นให้ธนาธรเนี่ยนะฮะครับไม่สามารถมามีบทบาทในคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบปี2563ได้ทำไมครับเขาเตรียมที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะคือตอนแรกธนาธรเขาถูกสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ใช่ผมก็นั่งคิดอยู่ว่าแล้วธนาธรจะมาปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการอะไรเขาก็ใช้ช่องทางนี่ไงฮะประชาชนธรรมดาก็เป็นได้ไม่ได้เป็นส.ส.ก็ได้ไงครับเขาก็เลยใช้ช่องทางนั้นกรรมการก็เหมือนมีใครๆก็เป็นได้เหมือนมีที่อาจารย์ที่คณะผมเข้าใจว่าได้ไปเป็นคนหนึ่งของอนาคตใหม่คือท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.วีระศักดิ์เครือเทพเงี้ยใช่ไหมครับในฐานะเป็นนักวิชาการแต่ว่านักวิชาการมาได้ก็แสดงว่ามีส.ส.เสนอชื่อกรรมการวิสามันเนี่ยใครๆก็เป็นได้ไม่ใช่ก็คือคุณศิราเพิ่งเข้าสภาเลยไม่รู้ระเบียบหรือเปล่าไอ้ที่จะเป็นเฉพาะสสได้เนี่ยต้องเป็นกรรมธิการสามัญผมไม่ได้มาในฐานะสสกรรมธิการสามัญเนี่ยต้องเป็นเฉพาะสสเท่านั้นที่เป็นได้แต่กรรมธิการวิสามัญเนี่ยไม่ใช่นะครับคนละเรื่องกับคุณศิระบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเข้ามาในฐานะสสแล้วตอนนี้สามนูนมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จึงทำหน้าที่สสไม่ได้ส่วนจะใช้สิทธิ์คนนอกก็มีคำถามว่านายธนาธรเป็นคนนอกหรือไม่เพราะยังมีสถานสมาชิกภาพสสแกไม่ใช่คนนอกไงเพราะว่าทำไมอ่ะเพราะว่าแกเป็นสสแกแค่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสสไม่ได้เพราะฉะนั้นแกมาในโควต้านักวิชาการไม่ได้เขาก็อาจจะตีความไงว่าในเมื่อเข้าทางแท็กนั้นไม่ได้ก็ยังเข้าไปในแท็กของการเป็นประชาชนที่มีความรู้เรื่องนี้ได้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเขาโดนบล็อกโดยสถานะหนึ่งเนี่ยเขายังมีสถานะอื่นอยู่หรือเปล่าที่คุณเปิ้มพูดเนี่ยหมายความว่าไม่มีใช่ไหมที่คุณศิระเข้าใจก็เหมือนคุณเปิ้มว่าไม่น่าจะมีผมมองว่าคุณศิระอาจจะชนะเรื่องนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเกิดให้คุณธนาธรเข้ามาเหมือนกับไม่เคารพเจตนารมณ์ของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ยุติปฏิบัติหน้าที่เอาจากเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส.ส.เนี่ยฮะเขามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมธิการมันเป็นเหมือนวิธีการกวนประสาทสมมติว่ามีคำสั่งใหเหมือนอาจารย์ให้นักเรียนถ้าอย่างนี้เนี่ยจะโรงเรียนแล้วมันยังมาอาจารย์มหาวิทยาลัยวีรศักดิ์เครือเทพอะไรไปเป็นกรรมธิการแปลว่าทำหน้าที่ส.ส.ครับไม่ใช่นี่ครับไม่ใช่ผมคิดว่ามันคนละเรื่องเหมือนกับว่าการดึงธนาธรกลับมาเนี่ยมันเหมือนเป็นวิธีการโทรลว่าเฮ้ยผมไม่หายไปไหนผมยังอยู่เป็นวิธีกวนประสาทที่ผมไม่แน่ใจว่าในที่สุดเขาจะตั้งใจทำขนาดนั้นนะหมากของคุณศิระเขาอยู่ตรงนี้นะครับพี่ศิโรจน์อาจารย์เปิ้มก็คือว่าเขาบอกว่าคุณศิระเนี่ยบอกว่าในวันที่24ตุลาก็คือในหลังวันหยุดเนี่ยนะครับจะไปยื่นคำร้องเพื่อให้กรรมาธิการวิสามันชุดนี้ตรวจสอบและจะไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้ตีความคุณสมบัติของนายธนาธรที่จะร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามันว่าสามารถทำได้หรือไม่โดยฝากไปถึงนายธนาธรนะครับว่าถ้าหากอยากเป็นกรรมาธิการวิสามันให้ลาออกจากส.ส.เพื่อใช้สถานะคนนอกตนจะไม่ยื่นตีความเห็นไหมฮะคือเล่นเกมนี้ว่าในเมื่อคุณมีสถานะที่อันนึงเขาห้ามเข้าถ้าคุณจะใช้อีกฝั่งนึงเนี่ยแน่จริงคุณต้องลาออกจากอันแรกสิในความเป็นจริงคนเรามันมีหลายสถานะได้นี่ใช่ไหมอันนี้คุณศิระอาจจะไม่เข้าใจแต่อย่างนี้คนเรามันมีสถานะได้คุณศิระเขาที่มีดอกนึงเขาบอกว่าผมเนี่ยในฐานะคุณศิระนะคุณศิระเขาบอกว่าไม่เข้าใจว่านะคนใหม่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือเป็นเพราะว่าทางพรรคไม่มีผู้ที่เหมาะสมจะทำหน้าที่นี้จึงต้องเลือกนายธนาธรเข้ามาและไม่มั่นใจว่าเหตุที่เสนอชื่อนายธนาธรเนี่ยเพราะต้องการเข้ามาทำเพื่อชาติหรือหวังผลตีรวนทางการเมืองกันแน่หากเป็นข้อหลังผมคิดว่าไม่สมควรเพราะการพิจารณางบประมาณในครั้งนี้เป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจบด้วยการไทยอินผลงานงบประมาณของรัฐบาลแต่ว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยมีไม่รู้จะว่ายังไงมีคนในซีกของพลังประชารัฐเนี่ยหลายคนที่มีปัญหากับธนาธรเหมือนกับว่าต้องตามรังควานไปเรื่อยๆให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยโดยที่ก็ไม่รู้อย่างเช่นมีสมาชิกของพรรคคนนึงไปพยายามที่จะไปยื่นยุบพรรคก็มีนะยื่นยุบพรรคทั้งที่มันเป็นปัญหางูเห่าของเขาอะไรเงี้ยคือช่วยไปช่วยไปช่วยสร้างความแตกแยกเอาง่ายๆผมคิดว่าเป็นความเอื้ออาทรที่อนาคตใหม่ไม่ได้ขอมากกว่าคือไปเสริมให้เขาร้าวยิ่งกว่าที่เขาร้าวอยู่ไปเสริมหรือว่าไปสอดเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองฮะไปนั่นแหละประมาณนี้แหละฮะคือแต่พูดถึงเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะจริงแล้วอนาคตใหม่เขาก็เจอปัญหาของเขาจริงๆแต่ว่าปัญหาจริงๆแล้วถ้ามองเนี่ยผมเห็นช่อเขาให้สัมภาษณ์สื่อเขาบอกว่ามีคนถามว่าพักร้าวหรือเปล่าช่อเขาบอกว่ามันร้าวไม่ได้มันไม่ได้เป็นแก้วคือมันไม่คือพักเนี่ยพักอันนี้คืออะไรฮะคือเหมือนไม่ใช่แบบร้าวแล้วเดี๋ยวจะแตกเป็นแก้วแบบที่แบบฝั่งที่ต้องการให้พังเนี่ยเขาเชียร์กันอยู่ไงคือมันเป็นพักการเมืองเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่แบบก็แก้ไขกันไปแต่เคสอนาคตใหม่รอบนี้มันไม่เล็กนะมันมีคนลาออกจากกรรมการพักลาออกจากสมาชิกพักมันเยอะนะฮะ
อย่างสมมติคนที่ไม่ชอบประชาธิปัตย์อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าประชาธิปัตย์เกิดเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยแค่ทะเลาะกัน2สําคัญเนี่ยยังบอกเลยว่าพรรคเขาเลาพรรคเขาจะแตกนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เกิดอนาคตใหม่เนี่ยหนักกว่าประชาธิปัตย์รอบที่ผ่านมาประชาธิปัตย์นี้ผมว่าไม่มีอ่ะแตกพรรคเนี่ยน้อยมากมันเป็นความลายครามของเขาคือมันมีรายของเขาไปเรื่อยๆใช่มั้ยแต่เขาค่อยยังผนึกกันเพราะว่าเขามีศัตรูร่วมผมไม่แน่ใจว่าอนาคตใหม่ยังมีศัตรูร่วมหรือเปล่าว่าลาวเยอะนะเพราะว่าคนในพรรคก็ชอบออกมาโพสต์ว่ากันไปว่ากันมาเยอะนะมันเป็นเนเจอร์ของคนสมัยนี้เขาเปล่าอ่ะเราแก่แล้วอะไรเงี้ยก็มาโพสต์ด่าพรรคอย่างนั้นผมว่ามันเยอะผิดปกติไงแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้การเยอะผิดปกติมันเป็นผลเพราะว่าคนจํานวนนึงเริ่มรู้สึกว่าพรรคแบบคลอนแคลนแล้วหรือเปล่าหัวหน้าพรรคจะโดนตัดสิทธิ์หรือเปล่าในที่สุดในการเนี่ยก็เลยแบบเริ่มชิงกันออกไปก่อนผมว่าในแง่การเมืองมันคงมีคนประเภทนี้แหละที่เข้าพรรคมาเวลาพรรคกระแสดีแล้วก็จังหวะไม่ดีก็เริ่มหาทางถอนตัวในกรณีของคุณกวินนาถเนี่ยนะฮะตาคลีนะฮะซึ่งคุณกวินนาถตาคลีเนี่ยนะฮะเป็นสสแบบแบ่งเขตนะฮะของจังหวัดชลบุรีใช่ไหมฮะครับที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยซึ่งกรณีของทีละคนนะจริงๆแล้วมันมีหลายคนที่มีประเด็นอยู่แต่คนนี้เนี่ยบังเอิญเขาโหวตสวนทั้งพ.ร.ก.โอนกำลังพลและพ.ร.บ.งบประมาณคราวนี้พ.ร.บ.งบประมาณโดยเฉพาะเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าทำไมไปโหวตสวนพ.ร.บ.งบคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเขาก็ชี้แจงก่อนหน้านี้แล้วจบด้วยการหลั่งน้ำตาบอกว่าเขาไม่ได้รับตังค์เขาตัดสินใจเพื่อประชาชนเนี่ยเขาก็เหตุผลของเขาแต่ว่าความไม่พอใจสำหรับสมาชิกแล้วก็ฐานเสียงประชาชนฝั่งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันมีอยู่จริงเพราะว่าเขามองว่าคนนี้เนี่ยคือแบบหักไม่ใช่แค่มติพรรคในการโหวตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าคือสองเรื่องเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของพรรคอ่ะก็คือโหวตสวนทางทั้งคู่เขาโกรธที่คนนี้โหวตสวนมติพรรคหรือเขาโกรธเพราะเขาเชื่อว่าคนนี้รับเงินผมไม่รู้แต่ว่าสมมติการโหวตไม่รับเนี่ยนอกจากอนาคตใหม่แล้วมีพรรคฝ่ายค้านอื่นโหวตไม่รับได้ไหมไอ้พูดถึงพ.ร.บ.งบใช่ไหมใช่งบนี่มีแต่หลักๆมีแต่อนาคตใหม่นี่ถ้าย้อนกลับไปดูใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับเท่าที่เคยฟังเนี่ยมันเหมือนเป็นธรรมเนียมว่าก็ยังไงก็จะให้ผ่านแม้ว่าจะวิจารณ์แล้วก็ค่อยไปถ้า 2-3 ไม่แก้ใช่ไหมครับแล้วค่อยมาใหม่อีกรอบเนี่ยถึงจะโหวตไม่เอาก็คือหมายความว่าเพื่อให้เกิดการพิจารณาลึกขึ้นไปเพราะไม่งั้นก็คือต้องทำมาใหม่หมดอะไรอย่างนี้เท่าที่ผมฟังวันนั้นซึ่งผมก็ยังงงข่าวอยู่แต่ว่าถ้าเขาโหวตไม่รับนะแบบที่อนาคตใหม่คนอื่นโหวตเนี่ยในกรณีงบประมาณเนี่ยแต่นี่เป็นมติงบมันก็ผ่านอยู่ดีไงมันไม่เดี๋ยวที่อันนั้นมันเป็นเรื่องของผ่านอยู่ดีแต่ในฐานะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของมติพรรคใช่ไหมแต่ว่ามันมี2 อย่างก็คือว่าในกรอบรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องมติพรรคแบบนี้ใช่ไหมล่ะเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนกับความสำคัญของการที่มีพรรคที่มีวินัยนะครับหรือว่าเมื่อปลดออกจากพรรคแล้วต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้มงวดกว่าในรอบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ประชาชนเขาก็ลงรายชื่อกันนะครับมีคุณวันเฉลิมกุลแสนซึ่งเป็นแกนนำประชาชนในพื้นที่มีการพูดเชิญชวนให้ประชาชนมาลงชื่อซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกดดันคุณกวินนาถเนี่ยให้ออกจากพรรคนะครับคุณวันเฉลิมกุลแสนได้ระบุกับผู้สื่อข่าว Voice Online ว่านี่เป็นเพียงมาตรการแรกเท่านั้นที่จะนำรายชื่อยื่นต่อพรรคอนาคตใหม่แต่หากคุณกวินนาถยังยืนยันที่จะไม่ลาออกจะใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าชื่อถอดถอนส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ 20,000 รายชื่อถอดถอนเลยนะฮะแล้วก็คุณวันเฉลิมนี่เขาก็บอกด้วยนะฮะว่าประชาชนที่เลือกคุณกวินนาถไม่ได้เลือกตัวคุณกวินนาถแต่เลือกเพราะอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่และธนาธรคือส่งคนอื่นลงก็ชนะเพราะว่าชนะเพราะคนเลือกธนาธรโดยที่ตัวคนคนนี้เนี่ยในช่วงที่มีวันใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชลบุรีด้วยซ้ำไปเมื่อเช้ามีคนให้สัมภาษณ์แต่ว่าจัดหนักกวินนาถต่อว่าไม่ได้หาเสียงเลยอ๋อนั่นบอกไม่ได้มาหาเสียงคือมันมีฐานเสียงของพรรคอนาคตใหม่ในชลบุรีที่มองว่าคนเนี้ยไม่ใช่แค่มาหักจุดยืนของพรรครอบนี้แต่ว่าตั้งแต่สมัยหาเสียงเนี่ยไม่ได้ลงพื้นที่เต็มที่มันมีคนในพื้นที่ที่ไม่พอใจคนนี้อยู่แต่ว่าไอ้เรื่องลงเต็มที่ไม่เต็มที่ผมว่ามันไม่มีบรรทัดฐานชัดเจนเนี่ยจะไปว่าเขาด้วยเรื่องนี้มันไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่ายังไงคนนี้เนี่ยคือไปแน่ไปยังไงอ่ะก็ไปในแบบที่เปลี่ยนข้ามไปอยู่กับรัฐบาลไม่ยังไงเขาต้องไปอย่างนั้นนี่เพราะว่าในรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยเขาถ้าคุณโดนขับออกจากพรรคใช่ไหมฮะคุณก็ย้ายพรรคได้อยู่แล้วไม่เหรอครับมันเป็นอะไรที่ต้องไปย้ายไปอยู่กับรัฐบาลก็ได้นี่แต่เดี๋ยวที่ฝ่ายค้านด้วยกันใครจะรับอ่ะไม่รู้แต่ว่าถ้าเขาย้ายไปอยู่รัฐบาลเขาก็เป็นงูเห่าชัดเจนมันก็จะยิ่งชัดเจนแต่เขาจะไปอยู่พรรคอื่นของร่วมฝ่ายค้านเนี่ยพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นจะรับไปหรือเปล่าเอางี้ก็ไปพรรคฝ่ายค้านอิสระผมว่าอยู่กับไปอยู่กับพี่เต้อะไรเงี้ยผมจะสรุปให้ฟังเลยนะว่าก
กวินหน้าเนี่ยสำหรับฝั่งเนี้ยจบแล้วไปต่อไม่ได้แต่ได้เป็นสสไปต่อไปหรือไม่อันนั้นก็เรื่องคงได้เป็นอ่ะแต่ว่าไม่แต่เขาถูกมองแบบผมไม่แน่ใจระเบียบไงครับว่าไอ้ที่ 20,000 ชื่อเนี่ยขับออกเนี่ยขับออกจากสถานะได้ด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่แม่นเรื่องรัฐธรรมนูญนิดนึงครับแต่ตัวผมเองเนี่ยขอนอกเรื่องนิดนึงนะผมกับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับกรณีคุณกวินนาถเพราะผมรู้สึกว่ากรณีคุณกวินนาถมันเป็นเรื่องของปัญหาการเขาเรียกอะไรล่ะมันอาจจะเป็นเรื่องจุดยืนทางการเมืองการเปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองหรือการไม่เข้าใจกันเองของพรรคผมกับสนใจกรณีของสสจันทบุรีมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าที่บอกว่าโหวตสวนกับพรรคเนื่องโดยไม่ได้เนื่องจากจุดยืนทางการเมืองนะรอบที่แล้วใช่ไหมฮะในเรื่องตอนที่โหวตเรื่องพรก.เนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในเรื่องของการส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งอบจ.เพราะผมคิดว่าเรื่องใหญ่ของอนาคตใหม่อีกเรื่องนึงก็คือนอกเหนือจากการบริหารจัดการพรรคภายในมันเป็นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งอนาคตใหม่ชี้แจงตลอดว่าจะไม่ส่งทุกจังหวัดและเข้าใจว่าจะส่งเฉพาะจังหวัดใหญ่หรือจังหวัดที่ตัวเองคิดว่าจะชนะซึ่งมันทำให้มันทำให้เครือข่ายโครงสร้างของการเมืองในท้องถิ่นเนี่ยมันเกิดคล้ายๆกับอะไรล่ะประเด็นท้าทายขึ้นมาว่าบางเขตเนี่ยคือคนบางคนเขาการเลือกตั้งผมไม่แน่ใจว่าทุกคนคิดว่าจะชนะอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ต้องจำนวนหนึ่งคิดว่ามีลุ้นใช่ไหมฮะแล้วการที่จะบอกว่าจะส่งหรือไม่ส่งเนี่ยมันทำให้ไอ้อะไรแหละความเป็นผู้นำของในพื้นที่เขามันก็มีปัญหาว่าเฮ้ยคุณมีบารมีในระดับนึงอ่ะแต่ว่าพรรคคุณบอกว่าไม่ส่งเนี่ยแล้วคุณเองจะหล่อเลี้ยงบารมีของคุณหรือว่าจะเพราะคุณมีสิทธิ์ฝันไงเหมือนตอนอนาคตใหม่เข้ามาทุกคนเขาก็มีสิทธิ์ฝันว่าจะได้หรือเปล่าไงผมก็รู้สึกว่าความขัดแย้งในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องเกมการเมืองท้องถิ่นในรอบหน้าเนี่ยมันจะไปมีผลในอนาคตใหม่เองด้วยใช่ไหมเพราะว่าอนาคตใหม่เหมือนกับอันนี้ผมขอวิจารณ์ชัดเจนนะแต่ว่าไม่ได้ในแง่ลบนะว่าเขาก็มีความชัดเจนว่าเขาจะส่งหรือไม่ส่งฉะนั้นใครที่จะไปขัดมุมมองส่วนกลางของพรรคเนี่ยก็เกิดแรงปะทะกันใช่ไหมครับแรงตึงเครียดกันทั้งที่คนในพื้นที่เขาต้องคิดว่าเขารู้ดีกว่าพรรคใช่แต่ว่าแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองเนี่ยมันก็มีระบบการบริหารจัดการที่ยังไงมันก็มีผู้บริหารพรรคคือคุณจะให้ไม่เหมือนพรรคอื่นเลยแล้วก็ไม่มีไฮเออร์อาร์กี้เลยเนี่ยมันคงยากยังไงธนาธรก็มีสิทธิ์ตัดสินใจสูงสุดเพราะว่าเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งก็เป็นเรื่องปกติผมก็ไม่รู้ว่าอันนั้นมันเป็นมาจากการที่เขาเลือกกันในพรรคตัวเองด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีว่าแบบเขาเคาะมาอย่างนี้ก็คุณรู้ตั้งแต่แรกคุณมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคมาแล้วนี่แต่ว่าอย่าคนที่จะทิ้งพรรคอนาคตใหม่แล้วคิดว่าถ้าคุณไปอยู่พรรคอื่นแล้วไม่มีนายเนี่ยนะขอโทษนะฮะพรรคอื่นเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกฮะแต่เขาไม่ได้คิดว่าเขาไม่มีนายเขาคิดว่าเขาไม่ชอบนายคนนี้หรือเปล่าคือใช่แต่ว่าคุณหานายใหม่แต่ส่วนใหญ่พอคุณหานายใหม่เขาสั่งไงคุณก็ต้องทำตามอยู่ดีคุณคิดว่าคุณจะไปหือกับคุณอนุทินจะไปหือกับกับมันทุกคนไปหือกับบิ๊กป้อมที่พลังประชารัฐคุณก็โดนอยู่ดีปัญหาไม่ใช่เรื่องนายอื่นปื้มปัญหาเรื่องนายให้อะไรครับไม่แต่ผมคิดว่าเรื่องถ้าจะขยี้กันประเด็นนี้นะนายอนุทินนี่น่ากลัวกว่าเยอะนะจำได้ว่าแค่คนโหวตไม่ตามมติพรรครอบที่แล้วถึงกับร้องไห้ในสภาถึงต้องไปขอโทษนายอนุทินน่ะใช่เพราะฉะนั้นคืออันนี้ผมเห็นแล้วตาเขาโอเคนะเขาจบดีนะเขาก็ไม่ได้มีใช่แต่ว่าถึงกับร้องไห้อ่ะครับคุณคุณอิทธิพลคุณปลื้มซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วคะเนี่ยคือคุณอิทธิพลเนี่ยบังเอิญเขาไม่ได้ชนะนะที่ชลบุรีเขาแพ้นะอ๋อนี่ก็คือกลุ่มพลังชนเก่าแต่ว่าซึ่งน่าจะลงในนามพลังประชารัฐใช่ไหมครับคือพลังประชารัฐคือนี้คนก็เลยสื่อก็เลยไปถามว่าได้ไปชวนคุณกวินนาถจากอนาคตใหม่มาอยู่กับทางพรรคหรือยังบอกว่าตกลงยังไม่ได้ประสานนะครับตกลงยังไม่มาคราวนี้มันมีโพสต์ถ้าเป็นผมนะปล่อยคุณกวินนาถออกลาออกแล้วเลือกตั้งใหม่ให้ตัวเองชนะเข้ามาน่าจะได้มากกว่าด้วยแต่ว่าน่าจะเท่กว่าเอาตามความเป็นจริงเนี่ยจ้างคุณกวินนาถลาออกแต่ว่าถ้าจะเถียงกับคนไม่รู้ก็คือกดดันให้แกออกอ่ะเวลาแล้วให้แกพิสูจน์ตัวเองไงว่าแกจะอยู่พรรคไหนแล้วคุณอิทธิพลมานี่ก็นอนมาใส่จริงๆเวลาคนบอกว่าคุณกวินนาถแบบเหมือนกับเป็นงูเห่าแล้วรับเงินเพื่อย้ายพรรคนี่ผมมันไม่มีทางเป็นไปได้คือทุกคนก็รู้ว่าออนเดอะสปอตขนาดนี้จะไปรับเงินได้ยังไงด้วยแล้วก็แบบลำพังแกเนี่ยจะไปลงเลือกตั้งแล้วจะมีคนเลือกมั้ยใช่มั้ยคือก็อันนี้คือสสซึ่งลงพื้นที่มานานจนแบบมีบารมีประชาชนรู้จักเป็นที่กว้างขวางนี่ทุกคนก็ประเมินว่าได้เข้าเพราะกระแสธนาธรเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เข้าเพราะกระแสธนาธรแล้วคุณออกไปอยู่พรรคอื่นในกระแสมันไม่ได้มาด้วยอ่ะคุณไม่ใช่กลุ่มสามมิตรโอเคผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใหญ่เท่ากับเรื่องที่ว่าอนาคตใหม่เขาจะถูกยุบหรือเปล่าครับหรือว่าอนาคตใหม่จะยังอยู่แต่คุณธนาธรเนี่ย
ถูกตัดสิทธิ์ไม่แต่ข่าวทั้งหมดนี่มันเป็นข่าวซึ่งรอเลี้ยงไปวันที่พฤศจิกายนไงแต่ว่ามันมีเซนส์ของความที่เหมือนกับว่าต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าพรรคนี้มีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นพอถึงเวลามีคำสั่งยุบเนี่ยทุกคนจะได้ทำใจได้ใช่ผมรู้สึกว่าผมคิดว่าในแง่ข่าวตอนนี้มันเกิดกระบวนการนี้อยู่วันนั้นนั่งคุยไงบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนเนี่ยภายในสิ้นปี2563เนี่ยนะฮะบิ๊กแดงเป็นนายกหรืออนาคตใหม่โดนยุบอ่ะคือวันนั้นนั่งคิดกันเรื่องนี้ไงคุณเพิ่มยังมาถึงบิ๊กแดงเป็นนายกอีกเหรอฮะคืออย่างนี้หรือบิ๊กแดงเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คุณเพิ่มจะทายที่เลยไหมคุณเพิ่มจะทายอินบิ๊กแดงทุกเบรกเลยแหละต้องค่อยนวดนะค่อยนวดปรับทัศนคติประชาชนตัวจริงของบิ๊กแดงในช่องเรานี่เองเฮ้ยอนาคตใหม่มีคนโพสต์หนึ่งน่าสนใจมากแล้วผมคิดว่าคุณชาญวิจัยสว่างเนี่ยไม่ว่าเขาจะโพสต์จริงไม่จริงนะแต่เขาวิเคราะห์ได้มันเขาโพสต์จริงครับเขาวิเคราะห์ได้มันคืออย่างนี้คุณชัยวิจัยสว่างเป็นอดีตผู้สมัครสสชุมพรเขาบอกว่าในพักเนี่ยนะฮะแบ่งออกเป็นชนชั้นดังต่อไปนี้นะฮะอันนี้ฟังไปก็เชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่คุณนะเขาบอกงี้มีกลุ่มเพื่อนหัวหน้านี่เพื่อนหัวหน้าเลขาเพื่อนหัวหน้าและเพื่อนเลขาได้นะนี่คือก้อนหนึ่งเป็นชนชั้นสูงเป็นคนจบนอกแนวคิดประเสริฐกว่าใครแล้วนี่เขาโพสต์เองนะเขาบอกว่ามีอำนาจเหนือส.ส.และผู้แพ้ทั้งหมดปกครองอย่างเด็ดขาดโต้แย้งและเสนอแนะอะไรไม่ได้ไม่คุยไม่รับฟังส.ส.และผู้แพ้ในตำแหน่งตลาดล่างนะฮะทุกกรณีโอเคแล้วก็มีกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองคือส.ส.ที่สอบได้ก็คือบัญชีรายชื่อที่เป็นคนใกล้ชิดและสนิทกับกลุ่มชนชั้นสูงในพรรคก็คือชนชั้นสูงในพรรคคือเพื่อนธนาธรกับเพื่อนปิยบุตรนะเสร็จแล้วคุณชัยวิจัยสว่างเขาโพสต์ต่อว่ากลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่น่าสงสารที่สุดคือกลุ่มผู้แพ้หรือภาษาอังกฤษผมแปลให้ loser กลุ่ม loser เนี่ยขยี้จังขยี้จังเลยคนจบนอกที่ขยี้จังเขาประจานตนเองคือคุณชาญวิจัยสว่างเนี่ยเขาประจานตัวเองไม่ได้ประจานตัวเองเขาบอกว่าคนในพักทำให้เกิดบรรยากาศแบบนี้เขากำลังด่าหัวหน้าแล้วก็เลขาพักให้ตลาดล่างในพักฟังแล้วไปด่าตลาดล่างในพักว่าเป็นตลาดล่างอีกผมรู้สึกโพสต์เนี่ยยังหนักกว่าเขาใช้คำนี้เลยเขาบอกว่าคนเนี่ยผู้แพ้320เขตเนี่ยเล็ดลอดไปเป็นผู้ช่วยบ้างไม่กี่คนกลุ่มนี้คือขยะในมุมมองของพักนะครับแล้วเขาบอกว่าลักษณะนี้ถ้าผู้อื่นไม่รู้สึกเช่นผมเนี่ยก็คงไม่เกิดจากการรวมตัวลาออกจากพรรคเป็นร้อยคนหรอกครับโอเคคืออย่างนี้ถ้าผมเข้าใจมุมวิเคราะห์นี้ซึ่งก็น่าสนใจว่ามันอาจจะมีโครงสร้างอำนาจอย่างนั้นจริงในอนาคตใหม่แต่ว่าหรือไม่แต่ว่าปกติแล้วถ้าเป็นผู้แพ้ในพรรคอื่นเนี่ยก็เป็นขยะเหมือนกันนะคือบอกว่าคือถ้าคุณลงสองเขตไม่ขยันเหรอก็คุณปื้มประชาธิปัตย์รัชดาธนาดิเลกก็เป็นรองโฆษกรัฐบาลงั้นว่าเป็นเรื่องการบริหารคนแล้วแหละให้ความรู้สึกไม่ประเด็นคือคุณปื้มจะเสี้ยมไปถึงไหนเนี่ยไม่ใช่ผมเสี้ยมมากเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาพวกนี้เขาพยายามจะเล่นวิธีที่เหมือนกับว่าตกลงอนาคตใหม่เนี่ยไม่ได้เท่าเทียมกันหรอกก็มีชนชั้นวรรณะเหมือนพรรคอื่นๆอะไรประมาณนั้นพรรคการเมืองไหนไม่มีชนชั้นวรรณะก็เนี่ยก็คิดว่าอนาคตใหม่มีความเท่าเทียมกันไงซึ่งเขาผมว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการพรรคหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมก็คือมันตั้งแต่แรกอ่ะมันก็ต้องมีกรรมการบริหารถูกมันก็ต้องมีไงจะให้ธนาคารกรรมการบริหารเป็นชนชั้นจริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่นะคนละเรื่องหรือเปล่าคือทุกพรรคมันก็ต้องมีกรรมการบริหารนะมันเป็นลำดับขั้นการตัดสินใจหรือเปล่าคือถ้าเกิดธนาธรตั้งพรรคแล้วจะให้เขาไม่ตัดสินใจเป็นคนสุดท้ายในเรื่องสำคัญเนี่ยผมคิดว่ามันก็การตัดสินใจไม่ได้องค์กรมันก็ต้องมีคนที่ทำเรื่องสุดท้ายเป็น final call ใช่ไหมว่าใช่แล้วสำคัญจะเอายังไงสิ่งที่เขาตัดสินใจคำถามนะคือเขาตัดสินใจเนี่ยโดยผิดระเบียบของพรรคเขาป่ะประเด็นคือเขาผิดระเบียบของพรรคตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งอันนี้เราไม่ได้มาดีเฟนต์อนาคตใหม่นะมาต้องดูกันว่าระเบียบของพรรคเป็นยังไงแล้วการตัดสินเนี่ยมันขัดอย่างเนี้ยอันนี้เป็นความรู้สึกของเขาถูกไหมแต่ว่าถ้าโอเคเขาออกมาชี้ว่าซึ่งขัดระเบียบของพรรคเองว่าการสิ่งนี้จะต้องออกจากการตัดสินใจของคนส่วนมากเช่นอันนี้ต้องเป็นทาวน์ฮอลล์นะไม่ใช่การตัดสินใจของคนคนเดียวแล้วมันเกิดเป็นการตัดสินใจของคนคนเดียวสิใช่ไหมแต่อันนี้มันอาจจะเขาอาจจะกลายเป็นคนส่วนน้อยในทางชุดความคิดนั้นในพรรคก็ได้ครับใช่ไหมมันก็เป็นไปได้อันนี้พูดเหมือนมาเชียร์อนาคตใหม่มากเลยนะไม่คือในมุมนึงเนี่ยหลายคนก็ต้องการประคองให้อนาคตใหม่อยู่ผ่านวิกฤตของเขาไปได้
แล้วจะได้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพพรรคนึงนะเพราะว่ามันก็อุตส่าห์มาถึงตรงนี้แล้วเลยที่จะสร้างพรรคกันมาในขณะนี้เนี่ยถ้าคุณอ่านสื่อเนี่ยนะถ้าคุณบริโภคอย่างแนวหน้าไทยโพสต์หรือบางทีกรณีสยามรัฐอะไรเงี้ยมันก็จะมีมุมที่เหมือนกับว่าอนาคตใหม่กำลังจะแตกอย่างเช่นเขาจะนำเสนอข่าว คุณศรีนวลบุญลือ ว่าคุณศรีนวลเนี่ยเบื่ออนาคตใหม่มากแล้วย่องเข้าทำเนียบดอดพบเสียหนูอะไรเงี้ยนี่คือพาดหัวพาดหัวสยามรัฐแนวหน้าผมอ่านดูเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่พร้อมชิงอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณศรีนวลนี่ในตอนที่แล้วเหมือนจะเป็นแบบที่สุดของพรรคแล้วไม่ใช่เหรอเพราะว่าเหมือนเลือกตั้งซ่อมใช่ไหมครับหรือทั้งหมดที่แล้วก็มาสยามรัฐหรือแนวหน้าอะไรพูดเนี่ยคุณศรีนวลก็ไม่ได้พูดด้วยนะสื่อพูดเองเองหมดเลยนะที่แกน้อยใจอะไรเนี่ยเราลองได้เข้าไปพบหรือเปล่าเขาไปพบเขาก็บอกว่าเขาไปคุยเรื่องโรงพยาบาลแล้วไอ้เรื่องน้อยจงน้อยใจเนี่ยไปเติมมันเองมั่วซั่วไปเรื่อยไม่คือไทยโพสต์บอกศรีนวลน้อยใจการทำข่าวแบบนี้เนี่ยในสังคมนี้ทำได้เลยใช่ไหมฮะครับเราสามารถเล่าความรู้สึกของคนในข่าวโดยไม่ต้องคุยกับเขาไม่ใช่คือเล่าความรู้สึกของคนที่เป็นสื่อว่าอยากให้คนในข่าวพูดยังไงก็ได้ด้วยนะฮะศรีนวลในเนื้อข่าวที่คุณปลื้มพยายามจะอ่านเนี่ยคุณศรีนวลได้พูดว่าเดี๋ยวยังไงมันไม่ใช่ความผิดของผมที่ผมอ่านไทยโพสต์ไทยโพสต์เขาบอกศรีนวลเนี่ยน้อยใจปิยบุตรเสร็จแล้วผมกระโดดไปอ่านแนวหน้ากับสยามรัฐบอกว่าศรีนวลย่องเข้าทำเนียบพบเสี่ยหนูเหมือนกับว่าเสี่ยหนูมีพลังดูดนี่คือนัยยะของนี่คือเนื้อหาที่เขาต้องการนำเสนอเพื่อให้คนมองว่าไม่ใช่แค่กวินนาถนะเดี๋ยวมีอีกหลายคนค่อยๆทยอยหนีธนาธรแต่นี่กลับมาประเด็นเมื่อกี้ที่ชุมพรนิดนึงเนี่ยนะฮะมันมีดีเทลข่าวอยู่นิดนึงที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่านะครับคุณอะไรนะฮะคุณคุณอะไรล่ะสสคุณชาวิทย์คุณชาวิทย์ใจสว่างเนี่ยนะครับคุณชาวิทย์เขาบอกว่าเช่นนะฮะเขาบอกว่าเช่นเนี่ยนะฮะคืออภิปรายปี63ของพรรคเนี่ยนะครับรับรู้ได้จากคนเล่นการเมืองด้วยกันว่ารู้ไม่จริงไม่มีตัวแทนจากพื้นที่เข้าไปร่วมทำงานด้วยนั่งสมหัวกันในกรุงเทพในพรรควิเคราะห์ไปเรื่อยหาได้รู้จักระบบราชการของไทยอย่างแท้จริงเลยนะครับโชว์ PowerPoint สวยๆเหมือนแค่ดูนักศึกษาเสนอรายงานหน้าห้องเก็บคะแนนรายงาน10คะแนนเท่านั้นโดยเฉพาะข้อเสนอแนะในแต่ละด้านถ้าเรียนหนังสือยังไงก็ให้ผ่านแต่นี่คือสภาผู้แทนประชาชนกินเงินภาษีจริงของประชาชนระบบทั้งประเทศเนี่ยเคลื่อนกำลังด้วยการบริหารจัดการตรงนี้ได้แต่เสนอรายงานส่งอาจารย์เก็บคะแนนปลายเทอมนำไปใช้ในทางปฏิบัติไม่ได้เพราะนั่งเทียนวิเคราะห์กันเองในพักเหมือนทำรายงานส่งอาจารย์นะครับยังพูดต่อนะครับคุณชาวิทย์บอกว่าคนในด้วยกันเนี่ยย่อมดูออกการนำเสนอเนี่ยถูกกลุ่มชนชั้นบนเลือกแบบเจาะจงให้พูดเพื่อใช้พื้นที่แจ้งเกิดสำหรับคนบางคนโดยกิจการความเป็นส.ส.ที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองไม่ได้แสดงบทบาทอภิปรายทั้งหมดนะครับมันเป็นเรื่องของกลุ่มนักศึกษาอนาคตใหม่ในห้องเรียนสภารวมตัวกบฏแล้วเนี่ยไม่เท่ากับสุทินคลังแสงส.ส.เพื่อไทยบรรยายสรุปคนเดียว20นาทีที่กล่าวว่าส.ส.อนาคตใหม่ไม่มีความขัดแย้งยังทำงานได้ปกติเป็นส.ส.กันไม่ถึงปีเนี่ยก็หกกันคล่องปากแล้วหรือคือไปชื่นชมคุณสุทินอีกนะคือผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่านี่แรงกว่าให้ธนากรพูดเลยนะผมรู้สึกให้ธนากรพูดในธนากรยังไม่จัดแรงขนาดนี้แต่ว่าในมุมนี้มันเหมือนกับว่าเขากำลังหมั่นไส้พรรคเขาเองซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเขาไปอยู่พรรคนี้ทำไมเพราะพรรคนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่แต่ผมพรรคนี้เขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาใช้PowerPointเขาชอบก็มันชัดเจนดีมันมีปัญหาเรื่องคนจำนวนมากเข้ามาพรรคเราคิดว่าตัวเองต้องได้มีบทบาทต่อใช่ไหมคือถ้าคุณได้เป็นส.ส.ก็จบเรื่องไปแต่ถ้าไม่ได้เป็นเนี่ยฉันต้องได้เป็นผู้ช่วยถ้าไม่ได้เป็นผู้ช่วยก็ต้องได้เป็นผู้ชำนาญการถ้าไม่ได้เป็นผู้ชำนาญการก็ต้องได้เป็นที่ปรึกษาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องคนจำนวนมากซึ่งเข้าทุกพักเนี่ยมีคนแบบนี้เชื่อว่าจะเป็นบันไดไปสู่อาชีพทางการเมืองบางอย่างแล้วเพราะฉะนั้นพอมันมีปัญหาเรื่องการจัดสรรเนี่ยผมคิดว่าอนาคตใหม่เนี่ยบริหารเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาวินคนที่คาดหวังว่าจะมีตำแหน่งก็จะวอยวายแต่ว่าการที่เขาอาจจะไม่ได้คิดว่าจะบริหารแบบนี้ด้วยซ้ำเหมือนที่ตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่การที่คิดแบบอื่นใช่ๆแต่การที่เขาวิจารณ์จนถึงขั้นเหมือนกับว่า PowerPoint ของส.ส.อนาคตใหม่เนี่ยสู้สุทินคลังแสงพูดสนุกๆอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างส่วนตัวแล้วไงเหมือนอารมณ์แบบไม่เอาแล้วนี่ยังมีอีกนะยังมีอีกนะยังแชร์ต่อนะฮะไปเป็นอดีตผู้สมัครผมไม่รู้ว่าเคสนี้ใช้คำว่าแชร์หรือเปล่าด้วยซ้ำเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยเป็นคนมองด่าหลักมีต่อตรงนี้ไงเขาบอกว่าปัญหาโกงกินเงินสนับสนุนพรรคตามสาขาต่างๆเนี่ยลุกลามไปทุกสาขาแล้วยังติดต่อให้ไปจัดรายการไม่ได้ยังติดต่อให้ไปจัดการไม่ได้เลยมันไม่ขัดแย้งอย่างไรนะครับหรือคนของชนชั้นบนของพรรคควบคุมอยู่จึงปล่อยไว้แบบนี้ส.ส.งูเห่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยอย่าไปประณามเขาเลยกลุ่มชนชั้นสูงเนี่ยบีบเขาให้สละเงินเดือนบีบผู้ช่วยส.ส.นะครับแล้วก็ผช.ช.อะไรเนี่ยนะฮะใ
ปันเงินเดือนเข้าพรรคเนี่ย 10-20% แล้วมีผู้ช่วยสสบางจังหวัด 30% นะครับลำพังเงินเดือนเต็มของเขากับการทำงานก็ตึงๆเสมอตัวอยู่แล้วแต่ไปบีบให้เขาลำบากแบบนี้ใครไม่พอใจให้ออกไปเนี่ยกลุ่มท่านติดลมบนแล้วหรือสังคมยอมเชื่อท่านมากนะครับไม่เป็นไรครับคือมาแฉเพราะว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่การแฉอะไรความรู้ว่าใช้คำว่าแฉได้ป่ะเพราะว่าเตรียมของเขาถ้าเป็นการแฉเนี่ยผู้ช่วยสสคนอื่นเขาต้องโวยวายคือคุณคนนี้ไม่มีตำแหน่งอะไรนะแต่ไม่ได้เป็นสสไม่ใช่เป็นผู้ช่วยไม่ได้เป็นที่ปรึกษาแต่เขาโวยได้สนุกมากเลยทีนี้ถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้จริงทำไมผู้ช่วยเขาไม่โวยล่ะคนที่เสียเงินเขาคนที่คุณคนนี้เขาอ้างว่ามีการเสียเงินเนี่ยทำไมเขาไม่วัวแต่คุณคนซึ่งไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยบอกว่ามีเกิดเหตุคุณปื้มนึกออกไหมครับใช่ใช่แล้วน้ำหนักของข่าวมันอยู่ตรงไหนอ่ะน้ำหนักของข่าวก็คือว่าเขาเป็นคนพูดแทนคนที่พูดไม่ได้หรือเปล่าเขาพยายามพรีเซนต์แบบนี้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าพวกเราขยะเนี่ยถ้าไม่มีความจริงเลยคงไม่เกิดกระแสลาออกยกพรรคเขาเรียกตัวเองเป็นร้อยนะฮะเรื่องแบบนี้ถ้าไม่อยู่ข้างในจริงๆไม่รู้หรอกครับเหมือนพนักงานในบริษัทย่อมมองเห็นใครคบใครใครขัดแย้งกับใครใครหักหลังใครเป็นธรรมดากรรมการผู้จัดการนานๆเข้าย่อมมองไม่เห็นลักษณะนี้ฉันใดคนภายนอกย่อมมองไม่เห็นข้างในอนาคตใหม่ฉันนั้นโอ้โหนี่ผลงานที่เป็นขนาดนี้ไม่น่าจะอยู่ต่อไหวแล้วนะแกมองคงไม่อยู่แล้วล่ะจะไปอยู่พรรคไหนครับพรรคอื่นก็มีนายคือแต่ว่าจะได้ไปอยู่กับคุณลูกหมีไหมชุมพรเนี่ยคุณลูกหมีเห็นอย่างนี้คงเครียดเหมือนกันในทุกพรรคมันมีชนชั้นสูงอยู่แล้วไม่มันเป็นชนชั้นสูงพรรคนี้คือธนาธรแบบเดียวคือมันเป็นกฎผู้บริหารพรรคอ่ะซึ่งผู้บริหารมันไม่ใช่ชนชั้นนะทุกองค์กรมันเป็นผู้บริหารนะก็เราก็เรียนมา I don't know of oligarchy นี่มันมีของทุกพรรคมั้ยอ่ะครับคุณใช่ป่ะมิเชลมันบอกไว้แล้วคำว่าชนชั้นมันทำให้ดูเกินจริงมันมีกฎของมันนี่ครับใช่ไหมโอเคคราวนี้ปรากฏว่าธนาธรเองก็มีความคืบหน้าในเรื่องที่ผมเข้าไปดูในข่าวเนี่ยเรื่อง blind trust อะไรเนี่ยนะฮะครับคือความคืบหน้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องอะไรนะแต่ว่าอยู่ที่คุณศรีสุวรรณจันยานะฮะครับคุณศรีสุวรรณเนี่ยซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเขาเปิดเผยว่าตามที่กกต.วินิจฉัยว่าหัวหน้าพรรคยกคำร้องกรณีหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้แถลงข่าวว่าเมื่อตนเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองจะโอนหุ้นเข้า Blind Trust เนี่ยนะฮะกกต.เห็นว่าการกล่าวอ้างของธนาธรในลักษณะเช่นนี้มีลักษณะเป็นเพียงการหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเองเท่านั้นไม่ได้เป็นการหลอกลวงคุณศรีสุวรรณเขาเล็งที่จะหอบหลักฐานชุดใหม่ไปอุทธรณ์เรื่องนี้กับกกต.ซึ่งผมเนี่ยครับเคยวิพากษ์วิจารณ์คุณศรีสุวรรณว่ามีปัญหาอะไรกับธนาธรขนาดนี้ทำไมต้องกับทุกพรรคผมรู้สึกว่าเขายื่นทุกพรรคก็เรื่องบิ๊กแดงเขามีปัญหากับทุกพรรคเฮ้ยเขาจะทำ blind trust เนี่ยมันหนักตัวเองมันหนักหัวคือมันอะไรกันนักเขาก็ทำก็ดีไงดีกว่าไม่ทำไม่ใช่เหรอคือแบบพอกกต.ไม่เอาผิดจะหอบหลักฐานชุดใหม่ไปบอกเฮ้ยเอาผิดมันซะแต่นี่มันเป็นโหดมากมันเป็นอาชีพของคุณศรีสุวรรณไม่ใช่เหรอเขามีอย่ามีประเด็นหน่อยเขาก็พยายามที่ทำให้ผมมองบวกนะผมมองว่าเขาพยายามที่จะชี้เห็นว่าไอ้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันทำได้กับทุกพรรคเขาก็เป็นคนที่พยายามจะทำอย่างนี้หรือเปล่าบางเรื่องผมก็ไม่ชอบบางเรื่องผมก็ขำแต่ผมรู้สึกว่าเขาพยายามจะเทสว่าไอ้ระบบของการตรวจสอบเนี่ยมันทำงานหรือเปล่าผมว่าเขาเหมือนคนที่แบบรับตรวจสอบระบบเขาทดสอบเครื่องจักรเขาเป็นคนตรวจสอบไอ้ระบบเนี้ยตลอดเวลาซึ่งสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่ตัวเขานะสำหรับผมนะเพราะว่าตัวเขาน่าสนใจแบบของเขาอะแต่ว่ามันต้องดูว่าในตอนจบเนี่ยถ้าเราลองทำสมมติทำวิทยานิพนธ์เรื่องเนี้ยดูว่าสิ่งที่คุณศรีสุวรรณยื่นร้อยเรื่องเนี่ยกี่เรื่องมันผ่านเข้าไปและกี่เรื่องมันเป็นคุณกับฝ่ายไหนมากกว่ากันต่างหากผมก็รู้สึกเพราะคุณศรีสุวรรณแกยื่นทุกฝ่ายแกไม่ได้มีอำนาจตัดสินไงแกเป็นแค่คนยื่นคำร้องไงใช่ทีนี้ต้องไปดูระบบเนี่ยมาเฟเวอร์อันไหนมากกว่ากันหรืออาจจะพูดให้แฟร์กว่าว่าหลักฐานที่ส่งเข้าไปอ่ะอันไหนมันแน่นหรือไม่แน่นกว่ากันใช่ไหมครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีข่าวคราวในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่จีนนะครับแล้วก็เรื่อง GPS ด้วยนะสักครู่ครับจะปีกซ้ายหรือปีกขวาจะก้าวหน้าหรืออนุรักษ์จะฝากไฟประชาธิปไตยหรือให้ใจอำนาจนิยมหาคำตอบทุกปมความขัดแย้งใน The Daily Dose โลกการเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:00 น.-20:30 น.ทาง Voice TV
เหมือนเพราะสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งหลังหรือคิดต่างคุณจะป่วนขนาดไหนถึงว่าแล้วเขาก็แถลงนโยบายได้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 20:30 น.วิเคราะห์ประเด็นร้อนทำไมเรื่องนี้ไม่ถามคนร่างรัฐธรรมนูญนะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์คอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากความไม่โปร่งใสมันเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองวิจารณ์อย่างเข้าใจเมื่อมันหาความจริงไม่ได้สังคมมันก็จะเอ็นอัพในการชี้กันไปชี้กันมาแบบนี้ Talking Thailand ทุกวันเวลา 18:30 น.เข้มด้วยข้อมูลที่ตกตะกอนเราเนี่ยไม่คาดหวังแล้วเราก็จะดูว่าเขาจะเป็นยังไงคมด้วยมุมมองที่ตกผลึกนี่คือภาวะที่มันจะสร้างขึ้นในช่วงต่อไปนี้ลึกหรือลับแค่ไหนที่นี่พร้อมไขความจริงการเมืองไทยใบตองแห้งออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารและพุธเวลา 20:30 น.เวลาเห็นคนพูดในสภามันจะมีหลายสไตล์นะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ประสบการณ์นั่นแหละครับคือหมายความว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เขามี presentation ที่เตรียมงานมาเยอะแต่ว่าโวหารหรือคำพูดที่เขาเลือกใช้มันยังไม่ปะทะแบบมีคารมมีอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะประสบการณ์นะคือถ้าคุณลองจินตนาการดูนะลองดูแต่ละคนซึ่งเป็นคนใหม่ๆของนางคนใหม่ให้เวลาอีกสัก20 ปีดิโอ้โหทีนี้มันเผลอๆเนี่ยใช่ไหมเขาก็มีอะไรในสิ่งที่คนนั้นเขาไม่ชอบอ่ะจะใช่ทีนี้ขอแทรกนิดนึงเพราะว่ามันมีข่าวที่ทางทีมเขาส่งมาเพิ่มนะครับว่าในอีกมุมนึงเนี่ยอนาคตใหม่เขาดีเฟนต์ตัวเองยังไงครับนะครับคุณสสอ๋องเนี่ยนะครับเขาก็คือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกพรรคอนาคตใหม่นะครับก็โพสต์ข้อความคนนี้คือคนที่ซัดหมอวะลงมาใช่ใช่คนนี้คือเอาหมอวะลงใช่ไหมฮะใช่ครับเขาบอกว่าโพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีที่อดีตผู้สมัครสสเนี่ยแฉปัญหาภายในพรรคในเชิงตัดพ้อน้อยใจว่าแกนนำของพรรคมีลักษณะอำนาจนิยมไม่รับฟังไม่สนใจหลังจบการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับโดยสสอองในเขาระบุอย่างนี้นะครับว่าในการที่จะมีการอภิปรายวันนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมคนในมีบทบาทหน้าที่ต่างๆนะครับเช่นเตรียมคนอภิปรายนะครับก็บอกว่าช่วงแรกพักไม่รู้ว่าใครอภิปรายเก่งในประเด็นใดบ้างจึงอาศัยสังเกตจากการวาระหารือนำเสนอความเห็นในการประชุมสสการปราศัยในพื้นที่และเลือกใช้ในเบื้องต้นไปก่อนต่อมาพักเปิดให้สสเสนอตัวว่าอยากอภิปรายเรื่องอะไรให้ส่งโครงอภิปรายให้พักดูเพื่อดูว่าพร้อมหรือไม่ต้องเติมข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็มาซ้อมอภิปรายสสที่ไม่ได้อภิปรายสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับตัวท่านเองสสอองนะก็บอกว่าลงชื่อไปปลายงบประมาณแต่ไม่มีเวลาเตรียมข้อมูลให้ดีเลยขอถอนตัวออกแล้วส่งข้อมูลให้คนที่พร้อมสุดอภิปรายผลก็ออกมาดีมากๆนะครับเรื่องการเลือกตำแหน่งกรรมาธิการเนี่ยพรรคเนี่ยให้เรากรอกอันดับ1-5แต่ละคนที่ต้องการมีสสที่ดำรงตำแหน่ง79 คนกรรมาธิการ35 คณะทุกคนเลยได้ลำดับที่1-2มีน้อยมากที่ไปได้ลำดับที่3ส่วนกรรมาธิการที่พรรคจะเน้นในเชิงการดำเนินงานก็จะมีการพูดคุยให้เข้าใจถ้าจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับทีนี้ในเรื่องการลงมติล่ะนะครับก็บอกว่าที่ประชุมสสเนี่ยจะมีการหารืออภิปรายโต้แย้งกันเต็มที่ใครที่ไม่เห็นด้วยกับมติพรรคมีโอกาสอภิปรายเต็มที่นะครับตัวคุณอ๋องเองเนี่ยในฐานะเป็นคริสเตียนเนี่ยก็เคยอภิปรายในเรื่องการแปรยติขอตั้งกรรมาธิการความหลากหลายทางเพศและแจ้งพรรคว่าจะของดออกเสียงเพื่อมีเรื่องขัดแย้งกับความเชื่อซึ่งพรรคอนุญาตเพื่อนสสก็เข้าใจนะครับทีนี้ไอ้ทั้ง3ตัวอย่างที่คุณอ๋องบอกมาเนี่ยเป็นบรรยากาศการทำงานของพรรคอนาคตใหม่นะครับแน่นอนว่าเพื่อนบางท่านเนี่ยในแต่ละกรณีจะมีประเด็นปัญหาบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติความไม่ปกติคือไม่ได้ทำตามกติกาไม่แสดงตัวตนในที่ประชุมสสว่าจะออกความเห็นอย่างไรและไปรู้กันอีกทีเมื่อออกเสียงในสภานั่นคือเรื่องที่ไม่ถูกต้องเรื่องพรรคเป็นเผด็จการมีสสเป็นชนชั้นนำเนี่ยผู้นำไม่ฟังความเห็นเนี่ยสสเขตและปาร์ตี้ลิสต์แตกกันไม่เป็นความจริงเลยนะครับมีปัญหาจริงในบางเรื่องเป็นธรรมดาแต่ข้อกล่าวหานี้ไม่เป็นจริงอันนี้ต้องย้ำด้วยว่าคุณอ๋องนี่ก็เป็นสสเขตครับนะครับเขาก็บอกว่าสสเขตกับสสปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้แตกกันส่วนคุณที่เป็นอดีตผู้สมัครบอกว่าแตกกันเละ
แต่เป็นคนนอกว่างั้นแต่เป็นคนส่วนอ๋องนี่เป็นสสเขตบอกว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่ได้ยินว่ามีสสเขตของคนไหนอนาคตใหม่บอกว่ามีปัญหานี้นะผมหลายคนก็ไม่ได้ยินเขาพูดเรื่องพวกนี้ครับแต่ผมอยากฟังคนซึ่งเขียนมันๆเมื่อกี้อีกคนนึงอ่ะใจคุณที่เขียนด่าอนาคตใหม่เนี่ยถ้าคนนั้นได้ยืนอภิปรายในสภาเนี่ยเผลอๆจะสนุกก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดในสภาเขาจะพูดมีข้อมูลอะไรการด่าพรรคกับการอภิปรายในสภามันคนละเรื่องแต่ว่าถ้าพูดถึงการด่าคนว่าคุณมันเป็นพวกพ้องเป็นชนชั้นที่มันใครจะด่าได้ครับผมคิดว่าคำพูดที่เขาเลือกใช้คำบางคนที่เลือกคำพูดแล้วฟังแล้วสนุกเพราะฉะนั้นถ้าได้มีโอกาสเป็นส.ส.วันนึงนะครับถ้ามีพรรคการเมืองอื่นเนี่ยดึงเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ช่วยอะไรได้เยอะถูกต้องครับนะครับคือเรื่องไปข่าวต่างประเทศนิดนึงฮะเดี๋ยวกลับมาที่ข่าวการเมืองไทยนะเมื่อบ่ายวันนี้นะครับเมื่อบ่ายวันนี้นะครับในพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นภายในพระราชวังอิมพีเรียลตามแบบแผนโบราณราชประเพณีของราชวงศ์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งดำรงสืบเนื่องมานาน 2,000 ปีสมเด็จพระจักรพรรดิผู้มีพระชนมายุ53ชันษาทรงอ่านพระปฐมบรมราชโองการมีใจความว่าข้าพเจ้าขอประกาศการครองราชขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญประกอบพระราชกรณียกิจในฐานะสัญลักษณ์ของรัฐและความสมัครสมานของประชาชนนี่คือสมเด็จพระจักรพรรดิของญี่ปุ่นนะครับในพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ยังตรัสอีกด้วยว่าข้าพเจ้าหวังว่าญี่ปุ่นจะมีความวัฒนาสถาพรสืบไปและยังคุณูปการให้บังเกิดแก่มิตรภาพและสันติภาพของประชาคมนานาชาติและบังเกิดแก่ความกินดีอยู่ดีและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติด้วยกำลังปัญญาและความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของประชาชนนี่คือในการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะครับครับทรงมีพระปฐมบรมราชโองการนะครับว่าในข่าวก็เสริมมานะครับบอกว่าในงานนี้เนี่ยนะครับนอกจากมีแขกมามากมายเนี่ยนะครับนี่คือในการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะครับครับทรงมีพระปฐมบรมราชโองการครับว่าในข่าวก็เสริมมานะครับบอกว่าในงานนี้เนี่ยนะครับนอกจากมีแขกมามากมายเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติใช้เงินงบประมาณเพื่อการนี้เป็นจำนวน 4,100 ล้านเยนนะครับก็คือประมาณ 1,148 ล้านบาทเป็นการตัดลง 30% จากยอดเงินที่ทางสำนักพระราชวังเสนอขอบางหมวดนี่ก็ตัดงบลงกว่าครึ่งนะครับเช่นด้านรักษาความปลอดภัยซึ่งลดลงจากคำขอนะครับนี่ก็เป็นข่าวมาจากของทางญี่ปุ่นคำขอของสำนักพระราชวังญี่ปุ่นขอรัฐบาลไป 3,800 ล้านเยนนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นตัดไปเหลือ 1,500 ล้านเยนครับในเยอะนะฮะครับในพระราชพิธีเมื่อวันอังคารเนี่ยนะฮะมีเชื้อพระวงศ์ประมุขของรัฐและก็ผู้นำประเทศจาก180ประเทศเข้าร่วมงานกว่า400คนนะครับซึ่งเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็ไปใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ได้ชมกันทั่วโลกนะฮะจากญี่ปุ่นไปที่จีนนะฮะจีนก็มีประเด็นความคืบหน้าของเขาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่ฮ่องกงเนี่ยนะฮะแต่ว่าในข่าวนี้ที่รายงานให้ทราบคือรัฐบาลจีนกำลังพิจารณาที่จะเอาFinancial Times รายงานว่ารัฐบาลจีนเตรียมตัวเปลี่ยนผู้บริหารฮ่องกงแล้วนะฮะนะ
ฟ้าผ่าลงแครีแลมโดยอาจแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ในเดือนมีนาคมตกลงชาวฮ่องกงที่ชุมนุมกันอยู่จะได้เฮไหมหรือจะเจอยิ่งกว่าแครีแลมผมว่าจะไม่มีเฮดีฮะเพราะว่าแครีแลมนี่เขาก็ไม่ได้เฮี้ยมอะไรเขาไม่ได้มาตรการที่เข้มงวดเขาก็ถอยทุกอย่างแล้วมันน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าตั้งใหม่มาเนี่ยมันไม่น่าจะอ่อนกว่าแครีแลมสิเพราะแครีแลมเนี่ยภาพลักษณ์ตอนนี้คืออ่อนที่สุดแล้วแม่ครับแล้วคุมไม่อยู่ใช่ไหมอ่อนแล้วคุมไม่อยู่อ่ะฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้าตั้งมาคนใหม่เนี่ยผมเกรงว่าสถานการณ์จะยิ่งบานปลายครับ FT เนี่ยของอังกฤษนะฮะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้รายงานว่ารัฐบาลปักกิ่งกำลังคิดที่จะให้แครีแลมลาออกแล้วแต่งตั้งผู้บริหารชั่วคราวเข้ามาแทนซึ่งผู้บริหารคนใหม่จะดำรงตำแหน่งจนกว่าจะหมดวาระของนางแลมเนี่ยเขาให้อ่านว่าหลำไหมภาษาไทยเขาสะกดว่าหลำเนี่ยหมดวาระในปี2022แรงข่าวก็อีกเยอะนะเฮ้ยแต่แรงข่าวของ Financial Times นี่ก็น่าจะมีความน่าเชื่อถือนะเขาบอกว่าจีนต้องการให้สถานการณ์การประท้วงซาลงเสียก่อนให้เบาๆลงแล้วก็ค่อยเปลี่ยนผู้นำคนใหม่เพราะไม่อยากถูกมองว่ายอมอ่อนข้อให้กับพวกที่ใช้ความรุนแรงนะแล้วก็เขาบอกมีตัวเก่งนี่มีตัวเก่งฮะครับนอร์แมนชานอดีตผู้บริหารองค์กรการเงินฮ่องกงนะครับเทียบเท่าธนาคารชาติเฮนรี่ฉังอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮ่องกงเทียบเท่ารัฐมนตรีคลังและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอันนี้ท่านสีจิ้นผิงคิดผิดนะทำไมไม่เอาทหารมาเป็นเอาเขาคิดถูกแล้วเพราะว่าไม่ใช่สองคนนี้อันนี้เกินไปเขาต้องการที่จะให้เห็นความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจคนเพิ่มนี่ผมคิดแต่เรื่องความมั่นคงไงเบรกสองไปเบรกก็ยังไทยอีกไม่ใช่ผมไทยคือตัวต้องเอาทหารมาคุมม็อบคุณเอานักการเงินมาคุมม็อบมันจะคุมอยู่อ่ะเนี่ยเอ้าเขาแปลว่าถังเนี่ยเขาไม่ได้เอามาคุมม็อบเขาต้องคุณช้างครับคนนี้ไปอยู่ในชั้นได้แล้วครับเดี๋ยวคุณช้างครับเดี๋ยวอยู่ในชั้นเดี๋ยวนอร์แมนชานเนี่ยอดีตผู้บริหารองค์กรการเงินธนาคารชาติของเขาก็นี่ก็คือทำให้นักลงทุนเขามีความเชื่อมั่นไงใช่ไหมเขาเน้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจคุณเปิ้ลคุณช้างครับคุมม็อบยังไม่อยู่เลยโหพรุ่งนี้นี่ผมเปิดช่องไลน์อินตลอดเลยนะผมเปิดช่อง22นี่ผมเจอคุณเปิ้ลแน่ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะคืออย่างนี้ยังไงวันหิวหรือว่ายังไงที่พูดไม่ใช่หรือว่ายังไงอันนี้ตอนนี้หิวจริงคือตอนนี้มันประมาณบ่ายโมง10:13นาทีครับหิวมากอ่ะคืออย่างนี้ฮะแต่วันหลังเรากินอาหารเขาจะชนนาฬิกาเมื่อกี้เขาจะไม่ใช่ไหมคืออย่างนี้เดี๋ยวผมเก็บนาฬิกาก่อนเท่าไหร่ไม่มีต้องให้จ่าพี่โรจน์มาดูใจเย็นคืออย่างนี้ขยับนาฬิกาอะไรเนี่ยผมมีประเด็นกับภูมิใจไทยมาครับแล้วผมไม่อยากจะวิจารณ์เขาเรื่องพาราควอดเพราะว่าเขาทำดีแล้วจะไปวิจารณ์ทำไมไม่เป็นไรครับผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเชิญคุณสุกันแสงวันนะมาจัดในเดลี่ดอทภูมิใจไทยแต่ประเด็นคืออย่างนี้เรื่องนั้นไม่เป็นไรเขาชนะไปแล้วโอเคไม่ใช่เขาชนะฮะคือเป็นมติจากทุกรัฐมนตรีจากทุกกระทรวงไม่เป็นไรฮะเพื่อไทยก็ไม่เอาครับคนที่เสียไม่เป็นเรื่องการเมืองผมยังไม่อยากด่าเพื่อไทยรอบนี้แต่ว่าเพื่อไทยเขาก็มีมติไม่เอาคุณปราบประสบก็ไม่เอาแล้วประชาธิปัตย์เขาก็ไม่เอามันไม่ใช่เรื่องภูมิใจไทยแล้วเก็บไว้รอบหน้าแต่ว่าประเด็นนี้อาจารย์เจษฎามายังอนาคตใหม่เขาก็ไม่เอาครับอาจารย์เจษฎาอยู่ทีมผมเรื่องนี้นะเรื่องคุณปื้มครับเดี๋ยวอาจารย์เจษฎามาช่วยเรื่องนี้เป็นฉันทานุมัติของพรรคการเมืองในประเทศนี้ครับผมมีทั้งเจษฎาและคุณชูวัฒน์นะงานนี้คืองี้เดี๋ยวนะคิดเดียวแต่เรื่องนี้เนี่ยนะโคตรทีฮะคือภูมิใจไทยแต่ละเรื่องเนี่ยนะ GPS เนี่ยอันนี้ผมก็รับไม่ได้คืออันนี้คือเขาถอยหรือยังฮะคุณศักดิ์สยามแกถอยแล้วบังเอิญแกหลุดใช่ไหมแกไม่ได้เขาไม่ได้เป็นนโยบายคือเราก็ไม่ได้ยินตอนเขาพูดชัดๆเลยไม่รู้ว่าเขาพูดแบบเปรยๆเล่นๆหรือเปล่าแล้วมันกลายเป็นข่าวมีใครที่ตอนเขาพูดชัดๆคนพูดเปรยๆในประเทศนี้มีบิ๊กป้อมคนเดียวฮะคือนอกนั้นเขาคงมีอะไรมาบ้างครับคือตกลงแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นไทยรัฐเขาพาดหัวบอกว่าศักดิ์สยามไม่ไหวจะเคลียร์ติด GPS ทำเคลียร์นี่สื่อก็แขวะกันเต็มที่เลยนะตกลงเขาประเด็นที่เขามีปัญหาคือเรื่องนี้ฮะ GPS มันละเมิดสิทธิ์ธรรมชาติเขาบอกว่าคุณศักดิ์สยามเนี่ยมีแนวคิดนะครับตามที่ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าจะให้ติด GPS ใส่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลทุกคันทำให้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างหนักส่วนใหญ่ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนายศักดิ์สยามอีกครั้งได้รับการปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับตอบสั้นๆว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่พออีกหรือตอนนี้น่วมไปหมดแล้วนะครับน่วมนะฮะทีนี้บอกว่าจะไปรื้อฟื้นอีกทำไมถ้ายังไปพูดอีกก็จะหาว่าตลบตะแลงไม่เอาไม่พูดแล้วต่อจากนี้ไปจะต้องให้โฆษกกระทรวงถามไปที่ผู้สื่อข่าวก่อนว่าจะมีคำถามอะไรแล้วส่งมาให้ตนตอบและพิมพ์ให้นะครับเพราะตอนนี้ผมกลัวมากไม่เอาแล้วยอมนะครับไม่ไหวไม่สบายมากด้วยนะครับต
ตกลงเนื้อหาสาระคืออะไรมีแต่เรื่องคุณศักดิ์สยามกลัวถ้าอยากจะที่เขาอยากให้ติดตัวอะไรนะเขาบอกอย่างนี้ฮะมันเป็นแนวทางอันนี้มาจากคุณจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งเปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดและอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้นะครับของโครงการนะครับซึ่งขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1ปีซึ่งเมื่อผลการศึกษาออกมาแล้วจะนำไปปฏิบัติหรือไม่หรือนำไปไม่ปฏิบัติก็ได้นะครับกรมการขนส่งคำนึงถึงข้อมูลการคุ้มครองการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเป็นหลักนะครับเขาบอกว่าแต่ว่าแสดงว่าทางกรมการขนส่งทางบกเขาศึกษาเรื่องนี้ไม่ใช่จู่ๆคุณศักดิ์สยามไปคิดขึ้นมาแต่ยังมีต่อนะครับยังแหลมมาตรงนี้ฮะแพลมมาบอกว่าหน่วยงานภาคการผลิตตั้งแต่โรงงานพิจารณาแนวทางกำหนดให้มีการติดตั้ง GPS กับรถใหม่ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเพื่อจะไม่สร้างผลกระทบกับประชาชนอีกทั้งยังต้องพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูลนะครับทีนี้อาจารย์พรสันนะครับที่คณะผมเนี่ยนะครับพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับคณะรัฐศาสตร์ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าเรื่องที่มีการเสนอไอเดียให้ติด GPS ในรถส่วนบุคคลนอกจากเรื่องการสร้างภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเรียกว่า right to privacy อันอาจถือเป็นมาตรฐานที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยทีนี้ผมขอวิจารณ์และการเรื่องนี้นะครับเขาจะติดมาจากตอนที่ผลิตรถยนต์ออกมาเลยเหรอประเด็นมันอย่างนี้คือคนในประเทศนี้ทุกคนไม่ใช่แท็กซี่นะฮะคือคุณคิดจะบวกค่าอะไรให้กับคนเหมือนที่แท็กซี่เขาโดนแต่ละเดือนเดี๋ยวก็มีค่ามิเตอร์ค่าไอ้อะไรนะวิทยุค่าอะไรที่คือคุณเป็นแท็กซี่ในระบบนี้คุณโดนเละเทะมากใช่ใช่ไหมครับทั้งที่เนี่ยมันก็เหมือนกันประชาชนทุกคนเขามีมือถือเนี่ยมันมี GPS อยู่แล้วคุณก็ซื้อเอาเองที่คุณจะดูแลตัวเองแต่คุณสอนให้ประชาชนเขารู้หน่อยว่า GPS นี่มันมีประโยชน์ยังไงกับเขาแต่อย่างนี้นี่คือบางครั้งมันคนเขามีรถเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทำกินของเขามันไม่ใช่เรื่องที่คุณคิดว่าแบบคุณจะมาจัดการเขาอย่างนี้มันไม่เหมือนประเด็นเรื่องหมวกกันน็อกนะไอ้เรื่องหมวกกันน็อกมันเป็นเพิ่มภาระให้ประชาชนจริงแต่มันมีความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยมันเป็นเรื่องซึ่งเขาต้องยอมรับกันทั่วโลกอยู่แล้วอะแต่ไอ้เรื่องติด GPS ให้กับรถทุกคันเนี่ยรถคุณไม่ใช่แท็กซี่นะฮะคุณได้แบบยอมแบบปล่อยเขาทำทุกอย่างที่มี GPS ใช้กันเนี่ยมีเพื่อดูเส้นทางในการเดินทางในการขับรถแล้วอันนี้เขาจะติดเพื่ออะไรตอนแรกที่เขาพูดไว้เพื่อความปลอดภัยไงเขาจะได้รู้ว่าพี่ไปไหนไงรถรู้ไหนแล้วไม่เกี่ยวอะไรครับหนึ่งก็แบบว่ารถพี่ถูกขโมย2มีอะไรอย่างนี้พี่ไปทำอะไรยังไงไม่ได้เกี่ยวเรื่องควบคุมความเร็วอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคืออย่างรถตู้ใช่ไหมติดเพื่อควบคุมความเร็วมันไม่น่าจะใช่ฮะอันนั้นติดกล้องอะไรกันตั้งด่านอะไรกันนะครับก็อย่างนั้นนี่ยากเลยนะเจจาอะไรไม่ได้เลยนะประเด็นนี้ก็เป็นว่าคงจบไปนะครับคำถามประจำวันนี้เราถามนะครับถ้าดึงกราฟิกขึ้นมานะเรามีคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมเราไม่ได้ถามว่าคุณจะเลือกใครเพราะว่าถามกันไม่ได้เราแค่ถามว่าเหมือนกับว่าอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการคือทีมงานเราตั้งคำถามน่าสนใจอ้อมๆเหมือนกันครับจุดเริ่มต้นของการพลิกขั้วส่งสัญญาณไปที่รัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะก็คือว่าเขียวหรือแดงคือมันเป็นการเลือกตั้งที่มีผลกระทบมีความหมายขนาดที่เหมือนประชาชนสมมติว่าคนเลือกให้พรรคที่เป็นของฝ่ายค้านชนะถล่มทลายเป็นการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูโอเวอร์วิวเย็นนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอเด้งมาบนเครื่องแล้วก็เดี๋ยวทูไนท์ก็คงวิเคราะห์ทอล์กกิ้งไทยแลนด์ก็คงวิเคราะห์เรื่องนี้เพราะว่ามันหลังจากหมดเวลาลงคะแนนแล้วก็คงจะสนุกกันคืนนี้ผมรอดูเดนิโดนเรื่องนี้ครับเดนิโดนน่าจะเรื่องพาราคอร์ดต่อมาไม่ผมไม่เป็นคนขี้แพ้ชวนตีคือผมยอมรับในมติเมื่อมีคณะกรรมการเขาไม่แต่ทำไมคุณปื้มต้องพยายามพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภูมิใจไทยเพราะในความเป็นจริงทุกพรรคเขาไม่เอาเรื่องนี้ก็ทำไมต้องเสี่ยงไม่เป็นประเด็นไม่ใช่ไม่ใช่เสี่ยงแต่ว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคุณปื้มพยายามจะ politicize เรื่องนี้เรื่องไม่ใช่ผมไม่ได้ politicizeฟังคุณอนุทินเขาชี้แจงเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีมติออกมานะครับเป็นไปตามที่มีกระแสข่าวมาพักหนึ่งแล้วว่านี่เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันนะครับลองฟังนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวิรุฬนะครับพูดถึงมติที่มีการแบนทั้งพาราควอดคลอฟายรีฟอสแล้วก็ไกลโฟเซตนะครับเมื่อวานนี้อันนี้เป็นข่าวจากเมื่อวานนี้นะครับลองฟังคุณอนุทินชาญวิรุฬสิ่งที่ดีใจก็คือเรายังเห็นว่าประเทศไทยเรายังมีข้าราชการมีนักวิชาการที่มีคุณธรรมนะครับมีสำนึกต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่ลงมติแบนสารพิษทั้ง3ชนิดนะครับทั้งจากทุกกรมทุกกระทรวง
นะครับซึ่งถ้าผมจะดีใจก็ดีใจที่บ้านเรายังมีข้าราชการที่เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนท่านทราบรายละเอียดของสัดส่วนของมติกรรมการที่โหวตในรอบทราบครับมตินี้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็ขาดไปแล้วกันจำไม่ได้ไม่อยากจะจำนะครับแต่ว่าขาดมติที่ออกมาเนี่ยมันถือว่าเป็นการทำเจตนารมณ์และความประสบความสำเร็จไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยครับเรื่องนี้เป็นภารกิจของรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต้องมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนอันนี้เรื่องแบนสารพิษไม่ได้อยู่ในนโยบายตอนหาเสียงด้วยซ้ำแต่มันเป็นภารกิจที่จะต้องทำนั่นคือคุณอนุทินซึ่งภูมิใจคราวนี้ประเด็นนั่นคืออดีตนะฮะเดี๋ยวคุณสุกันต์แสงวรรณะผมเข้าใจว่าคุณสุกันต์เนี่ยเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการผมแล้วตอนผมเชิญแกมาเนี่ยผมสัมภาษณ์แกไปชั่วโมงนึงอะเรื่องอะไรผมเรื่องนี้แหละเรื่องแกจะเอาพาราคอร์ดไงแกเป็นตัวแทนเกษตรกรซึ่งเข้าใจว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยถึงแม้ว่าแพ้แล้วเนี่ยเขาก็จะไปยื่นเรื่องศาลปกครองนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรเมื่อวานคุณวีรนันท์กันหาเนี่ยเขาไปรายงานข่าวนี้นะ Voice Go เนี่ยจัดเต็มเลยเมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ทั้งฝ่ายไทยแพนนะฮะแล้วก็มีสัมภาษณ์นี้ด้วยคุณสุกันต์เขาก็มองว่าเดี๋ยวจะเกษตรกรก็ต้องหาทางในการหาตัวยาสารเคมีชนิดอื่นในการทดแทนนั่นก็ไม่เป็นไรนี่ก็อย่างนั้นก็ใช้ตัวอื่นแทนก็จบเรื่องไม่ใช่หรอผมอยากให้คุณสุกันต์เนี่ยมาออกโอเวอร์วิวฮะเดี๋ยวผมคนนี้แรงมากคนนี้คือเอาผมคูณ10นี่ไงคุณกันคุณสุกันต์เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันนี้เป็นมติอัปยศเขาแรงมากแล้วเขาบอกว่ารอบหน้าไม่ต้องเลือกภูมิใจไทยเลยเขาบอกว่าเพราะในการประชุมไม่มีการรับฟังความคิดเห็น4ฝ่ายตามดำริของพลเอกประยุทธ์นะครับมีเพียงแต่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่มีตัวแทนจากเกษตรกรเข้าร่วมแสดงความเห็นด้วยทางสมาพันธ์เนี่ยของคุณสุกันต์เนี่ยนะครับจะรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากเกษตรกรแต่ละพื้นที่หลังถูกระงับการใช้สารเคมีดังกล่าวเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพื่อยื่นเรื่องต่อศาลปกครองกลางในวันที่28ตุลานี้ให้คุ้มครองชั่วคราวและรวมตัวกันเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกต่อด้วยนะครับทำไมคุณสุกันต์ของคุณปลื้มเขาจะต้องบอกแต่ว่าเขาจะไม่เลือกภูมิใจไทยในเมื่อมตินี้เนี่ยกระทรวงที่ไปโหวตไม่เอาเนี่ยก็มีกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งคุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีก็อยู่พลังประชารัฐใช่แต่ว่ากระทรวงเกษตรก็มีคุณเฉลิมชัยใช่แต่ว่าคนทำไมกลายเป็นว่าไปเพราะว่าคุณกระแสว่าไม่เลือกเพราะว่าคุณอนุทินเขาออกตัวแรงออกตัวแรงเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาเรียกรัฐมนตรีเขาทุกกระทรวงมาแถลงข่าวร่วมไงไม่แต่เขาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขไงเขาต้องดูแลเรื่องสารพิษเขาก็ทำถูกแล้วใช่แต่ว่าเขาใช้คำว่าคุณธรรมเหมือนกับว่าคนที่อยากใช้พาราคอร์ดไม่มีคุณธรรมอย่างกับเราเป็นคนเลวอะไรแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะก็คุณอนุทินสื่อเหมือนอย่างนั้นนะทีนี้คุณมานัญญาต้องแรงผมมาฟังไม่รู้สึกอย่างนั้นก็ผมยังรู้สึกเลยผมฟังเกษตรกรบางกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าคุณมานัญญาที่คานเพราะแกเล่าอย่างนี้แกบอกว่าตอนสมัยแกเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยแกเคยเห็นคนที่เป็นเกษตรกรแล้วใช้สารพิษแล้วมันมีปัญหาเยอะแล้วมันก็ฝังใจแกมาตั้งนานว่าแกไม่อยากให้ใช้ของพวกนี้คือมันก็มีเหตุผลในฝั่งเข้าใจทีนี้มันก็มีสีสันอีกหน่อยนึงของคุณสุกันต์เช่นก็บอกว่าขณะที่ภาคเกษตรเนี่ยนะครับเกษตรกรจำต้องใช้สิ่งทดแทนที่ไม่ใช่สารเคมีเนื่องจากกังวลด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยขอให้รัฐจ่ายเงินค่าชดเชยส่วนต่างค่าแรงงาน 1.2 ล้านล้านบาทต่อปีพร้อมทั้งหาแรงงานคนมาช่วยถอนหญ้าหากหาไม่ได้ขอให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยรัฐมนตรีเกษตรและนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยเกษตรมาถอนหญ้าให้เกษตรกร60ล้านไร่ให้เสร็จภายใน30วันรวมทั้งยกเลิกหนี้สินปัจจุบันของครอบครัวเกษตรกรทุกคนที่อยู่ในระบบของธนาคารการเกษตรธ.ก.ส.เพื่อสร้างหนี้ใหม่กู้เงินมาซื้อเครื่องจักรและรัฐออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างของเครื่องจักรทั้งหมดให้เกษตรเมื่อเทียบกับค่าสารเคมีพาราคอร์ดเอ๊ะผมที่ผมข้องใจมีอันเดียวทำไมเว้นคุณธรรมนัสไว้ด้วยอ่ะเขาเป็นรัฐมนตรีเกษตรด้วยไหมฮะท่านธรรมนัสไม่ให้ท่านมาช่วยถอนหญ้าด้วยเราคิดถึงท่านธรรมนัสอยู่ในข่าวหายไปเลยแต่เรื่องถอนหญ้าน่าสนใจเพราะว่ายังไงฮะคุณสุการเวลาเขามาทุกครั้งเขาจะบอกเรื่องนี้ให้ฟังว่าเขาไม่มีเงินไปจ้างบุคลากรมานั่งถอนไม่แต่นี่มันคือการสร้างตรรกวิบัตินะไม่ใช่มันต้องถอนหญ้าคุณก็ใช้ค่าหญ้าไม่ได้ใช้สมุนไพรใช้ตัวอื่นแทนสมุนไพรไม่ใช่สมุนไพรผมพูดผิดคุณปื้มไม่ต้องเวอร์ไม่ใช่มันต้องฆ่ายาใช่มันก็มีสารเคมีที่ใช้ได้ที่มันปลอดภัยกว่าเอาเฉลิมชัยศรีอ่อนกับอนุทินเนี่ยไปคุกเข่าถอนยาให้สุดเดี๋ยวสิอย่างผมเป็นผู้บริโภคเนี่ยผมก็แล้วผมก็รู้สึกแฮปปี้ในที่มันไม่มีการใช้สารเคมีพวกนี้คนสุการเขาบอกว่า
มันก็อาจจะมีสารทดแทนแต่สารทดแทนมันอาจจะแพงใครเป็นคนแบกภาระถ้าสารทดแทนมันแพงพอมันมีคนใช้เยอะกลไกตลาดมันก็ราคาถูกลงมันก็ต้องช่วยไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนเลยนี่มันก็สำหรับผมผมก็เห็นด้วยคุณสมบัติประเด็นนึงว่ารัฐบาลก็ควรจะต้องมีอะไรคล้ายๆกับว่ามาชดเชยตรงนี้หน่อยว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยเขามีต้นทุนสูงขึ้นแล้วระบบตลาดเนี่ยไปบีบให้เขาขายของถูกเหมือนเดิมเนี่ยเขาอาจจะเข้าเนื้อฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยมีแนวทางรองรับตัวนี้ไหมก็ต้องไปหามาตรการภาษีเกษตรอะไรมาช่วยใช่ไหมคือถ้าเกิดชาวบ้านฝั่งนี้เกษตรกรฝั่งนี้อ้างว่าเป็นปัญหาเรื่องราคาเนี่ยก็แก้ปัญหาให้สารเคมีตัวใหม่มันถูกกว่าสารตัวเก่าแค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนครับเดี๋ยวเชิญไปเป็นเดี๋ยวคืออย่างนี้แต่พูดมาเนี่ยมันพูดง่ายแต่มันทำยากแต่ผมเข้าใจว่าคุณปลื้มชอบพาราควอดไม่ใช่ผมไม่ได้ชอบพาราควอดแต่ว่ามันไม่มีอย่างอื่นเดี๋ยวเราไว้ก่อนคุณปลื้มฝากใจเรื่องถอนหญ้าเดี๋ยวผมจะเอาคุณสู่กันแสงวันนะผมจะต้องครบทีมไม่งั้นผมแพ้ต้องครบทีมมันมีแต่รอบนี้มีผู้เชี่ยวชาญรอบนี้ทุกพรรคเขาเอานะฮะไม่เป็นไรฮะผมไม่อยากซัดเพื่อไทยรอบนี้ไว้รอบหน้านี่ปอดฮะไม่ปอดอะไรเรื่องอื่นมีอะไรสมัชชาคนจนเนี่ยยังไงไม่มีใครว่าสมัชชาคนจนให้ผมเชียร์ทุกวันฮะไม่ต้องทำไมมีเรื่องอะไรไม่ต้องไปเชียร์เขาก็ได้เขาได้อยู่ในข่าวอยู่แล้วไม่ข่าวไม่ค่อยถึงเขาเดี๋ยวนี้ผมก็เหมือนบิ๊กแดงเนี่ยไม่ต้องเชียร์ทุกวันคุณปื้มไม่เชียร์มันไม่ใช่ว่าพอเป็นสมัชชาคนจนเนี่ยต้องมีพื้นที่ในข่าวทุกวันนะมันแทบไม่มีนะคนดูเขารู้สึกว่าไม่มีเลยนะมันมีเสร็จแล้วก็มีคนไปโวยวายหาเรื่องสื่อบอกว่าสื่อไม่ทำหน้าที่สื่อเขาก็นำเสนอตามความสนใจของประชาชนบางทีมันมีเรื่องอื่นด้วยไงต่อโอเคกลุ่มสมัชชาคนจนเขาปักหลักชุมนุมที่ริมคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยนะครับเขายังปักหลักชุมนุมกัน17วันแล้ว17วัน17แล้วเขาส่งคนไปคุยกับตัวแทนคุยกับคุณเทวัญเลปตาพันลบคุยกับแรมโบ้อีสานนู่นนี่ต่างๆนานานะครับก็คุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็บิ๊กตู่ก็สั่งให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับข้อเรื่องเรียนต่างๆจากม็อบมาให้ครบแล้วก็แต่เรื่องมันมีคือสมัชชาคนจนเขาแถลงประณามการปฏิบัติงานของสำนักปลัดสำนักนายกไม่ใช่หรอครับใช่ครับเขาออกแถลงการฉบับพิเศษประณามการปฏิบัติงานของสำนักปลัดสำนักนายกนะครับพร้อมเปิดไทม์ไลน์เจรจา17วันที่ไร้การเหลียวแลนี่ไงฮะคือแต่เขาก็ส่งคนไปฟังด้วยใช่ไหมแต่เขามีเขาบอกยังไงเขาเช่นว่าเขาบอกว่าขอไว้อะไรการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเนี่ยนะครับด้วยสมัชชาคนจนได้ประกาศยืนหยัดปักหลักชุมนุมเรียกร้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมีกิจกรรมรณรงค์เลยนะครับเขาบอกว่าชุมนุมมาตั้งแต่วันที่6ถึง22ตุลาเป็นเวลา17วันเนี่ยทางรัฐบาลส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักปลัดมาทำหน้าที่ประสานงานจัดทำข้อมูลในการเจรจาร่วมกับฝ่ายเลขาธิการเนี่ยนะครับแต่มีปัญหาข้อผิดพลาดหลายประการนะครับเช่นยื่นหนังสือนะครับเปิดเจรจานะครับแล้วก็มีการประชุมนะครับก็เหมือนจะยืดเยื้อนะครับคือเขาวันนี้เนี่ยตามกำหนดการจริงๆเนี่ยเรื่องสมัชชาคนจนควรจะต้องมีบางเรื่องเข้าสู่ครม.แล้วมันไม่มีมันไม่มีเนี่ยก็เนื่องจากสำนักปลัดเนี่ยไปทำข้อมูลผิดเรื่องที่เป็นประเด็นเนี่ยไม่ได้เอาเข้ามาสู่ที่ประชุมแต่ว่าต้องอัปเดตให้ครบก่อนเดี๋ยวกลายเป็นหาเรื่องครับครับใช่เวลาอันนี้จบแล้วเปลี่ยนไปแล้วเอาแลมโบ้เลยนาทีไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้คุณแลมโบ้ไปคุยอีกรอบแล้วอัปเดตก่อนเดี๋ยวไม่แฟร์คือเมื่อคืนนี้แลมโบ้พยายามแก้แล้วนะครับมีความคืบหน้าเยอะไม่แต่ว่าถ้าม็อบมาแล้วทำไมวาระต้องเข้าสู่ครม.ทำไมรัฐบาลต้องมาเขาประชุมกันนานแล้วก็แปลว่ามันมีประเด็นเดี๋ยวรอดูคือมันไม่จำเป็นต้องทำตามม็อบก็ได้นะก็ถูกนี่ก็ไม่ได้ทำตามถึงหน้าประตูก็17วันนี่ไงยังไม่พออีกเหรอนี่ที่ม็อบเกษตรกรเรื่องพาราควอดไม่เห็นยอมทำตามเลยเขาจะใช้พาราควอดเขาไม่ได้จำนวนคนเยอะมาพิจารณาเดี๋ยวดูโอเวอร์วิวกับทอล์กกิ้งคืนนี้ชอบพาราควอดไม่ใช่ผมเนี่ยอยู่ข้างเกษตรกรพบกันอีกครั้งพรุ่งนี้สวัสดีครับ